สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำออนไลน์การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ค่ะเราก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกวันตอนเช้าค่ะเพราะจอยนะคะจะมาปลดล็อกการทำออนไลน์ให้กับคุณและทำให้คุณค่ะมีเครื่องมือนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้จากออนไลน์ค่ะจอยก็จะมาไลฟ์สดแบบนี้นะคะทุกวันตอนเช้านะคะใน2ช่องทางค่ะก็คือ Facebook แล้วก็TikTok ด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะดูคลิปย้อนหลังดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะสามารถไปตามกันได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อเดียวกันเลยสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะจำเอาไว้นะคะทุกคนพิมพ์มาสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยอันจริงว่าวันนี้นะคะลองไปพิมพ์ใน Google นะว่าสอนสร้างสื่อโซเชียลไม่ต้องบายครูจอยก็ได้สอนสร้างสื่อโซเชียลค่ะไปพิมพ์ใน Google นะจะเจอกันทุกช่องทางค่ะคุณจะเห็นจอยในหน้าหนึ่งหน้าแรกของ Google ค่ะทุกช่องทางที่มีเลยทั้ง Facebook TikTok YouTube และ IG ค่ะอยู่ที่หน้าหนึ่งของ Google ค่ะลองไปพิมพ์ดูสวัสดีค่ะพี่เจงวันนี้เป็นวันปิยมหาราชใช่ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของทุกคนนะคะวันนี้เราก็ต้องรำลึกถึงพระปิยมหาราชหรือรัชกาลที่5ของเราเองโอเคสวัสดีน้องเกดคิดถึงน้องเกดจังเลยนะคะน้องเกดน้องเกดย้ายบ้านยังน้องเกดย้ายบ้านยังคะคิดถึงจุงโวยคิดถึงจุงเบยสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายพิมพ์ชื่อให้จอยด้วยนะคะทักทายพิมพ์ชื่อให้จอยด้วยเดี๋ยวนะวันนี้พี่เจงไปทำบุญไหมคะวันนี้เราต้องทำบุญไหม น่าจะทำบุญกันมาหลายวันแล้วช่วงนี้เหมือนวันหยุดต่อกันเลยใช่ป่ะอาสาหะออกพรรษาวันปิยะเขาหยุดยาวกันเลยใช่ไหมหลายหลายคนหยุดยาวเมื่อวานนี้เจ้าก็งงนะทำไมแบบว่ามีน้องนัทใช่ไหมน้องนัทบอกว่าวันนี้วันหยุดเจ้าก็เอ๊ะทำไมวันนี้วันหยุดล่ะบอกเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานวันที่22ทำไมถึงเป็นวันหยุดงงอยู่ที่แท้คือเขาให้หยุดใช่ไหมเขาให้หยุดยาวตั้งแต่22 23 24ใช่ป่ะคะก็เลยได้หยุดกันเนาะอ่ะโอเคเมื่อกี้คุยกันใน TikTok นะคะแล้วก็กำลังจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะไลฟ์สดใน Facebook อย่างตอนนี้จอยไลฟ์2ที่ใช่ป่ะจอยไลฟ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยค่ะวันนี้เวลาคุณจะทำงานอะไรสักอย่างนึงอะสิ่งสำคัญนะวิธีการที่ทำให้เราอะได้งานเยอะแต่เหนื่อยน้อยค่ะก็คือเราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรยังไงนะคะให้มันแบบได้ผลลัพธ์เยอะๆที่สุดวันหยุดเฉพาะภาคกลางอ้าวเหรอทำไมต้องเฉพาะภาคกลางอะคะทำไมอะสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อกี้จะพูดอะไร บอกว่าวันนี้นะคะเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างอ่ะเราพยายามใช้พลังงานให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์เยอะๆเคล็ดลับอย่างแรกที่อยากบอกวันนี้นะคะอย่างเช่นที่จอยบอกว่าวันนี้เราทำไลฟ์ไลฟ์หนึ่งเนี่ยเราสามารถไลฟ์ไปทั้ง2ที่เลยเราพูดทีเดียวแต่มีคนเห็นเรา2ที่เห็นป่ะเราพูดทีเดียวค่ะแต่มีคนเห็นเรานะคะในทั้ง2ช่องทางจริงๆไม่ใช่แค่2ด้วยเป็น3เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในเพจเนี่ยจะก็ไลฟ์2เพจนะคะในเพจจะไลฟ์2เพจนะจะมีพอดีจะมีเพจเก่าแล้วก็เพจใหม่แต่ว่าจริงๆเพจเก่าเนี่ยจะไม่ได้ทำนานแล้วแหละแต่มีบางคนนะคะพี่น้องที่รักบางคนยังไม่ตามมาเพจใหม่นะคะจะก็เลยต้องเปิดไลฟ์ไป2เพจอันนี้คือข้อดีของการไลฟ์ใน Facebook นะคะใครอยากรู้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเวลาเราไลฟ์ใน Facebook อ่ะเราสามารถไลฟ์ไปในทุกเพจของเราได้เลยสมมติเรามีหลายเพจนะเราสามารถไลฟ์ทีเดียวไปทุกเพจได้เลยสวัสดีค่ะพี่พงษ์พาคุณแม่หาหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่พงษ์หักพาคุณแม่หาหมอแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าพี่พงษ์มาไลฟ์แต่เช้าเลยนะพี่พงษ์มาไลฟ์แต่เช้าเลยอ่ะบอกต่อพูดต่อในเพจนะคะสามารถไลฟ์ไปทีเดียวหลายๆเพจได้เลยแต่ว่าต้องใช้คอมโอเคป่ะต้องใช้คอมอย่างจอยเนี่ยจะใช้คอมไลฟ์ในเพจนะคะอย่างวันนี้นะคะจอยก็จะไลฟ์ไปเพจเก่าจอยด้วย Joy Beauty In Mind เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยู่ดูอยู่จาก Joy Beauty In Mind นะคะตามมาที่เพจใหม่ได้มั้ยคะทุกคนสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะตามมาได้มั้ยคะเพจนั้นจะไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็จะแบบเหมือนไลฟ์แล้วไปใส่ไว้ตลอดแต่ว่าเวลาลงคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปลงเท่าไหร่แต่ว่าใครรักกันนะคะก็ตามมาที่อันใหม่นะตามมาได้แล้วนะคะอยู่ตรงนี้มาปีกว่าแล้วนะคะยังไม่ตามมาอีกนะยูเพจนี้มาปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกให้อีกข้อดีของการไลฟ์ใน Facebook นะคะ
แล้วใช้คอมไลน์นะเมื่อกี้บอกแล้วสามารถไลฟ์ได้หลายเพจใช่ป่ะไลฟ์ไปในมีกี่เพจไลฟ์ไปได้เลยหมดเลยไลฟ์ไปหมดเลยแล้วแถมไลฟ์ไปในกลุ่มได้ด้วยกลุ่มคืออะไรกลุ่มที่เป็นกลุ่มของเราเองนะกลุ่มที่เป็นกลุ่มของเราเองนะเราสามารถเหมือนไลฟ์แล้วเราไม่ต้องมานั่งแชร์เราไม่ต้องมานั่งแชร์ค่ะคือพอเปิดไลฟ์ปุ๊บมันจะเข้าไปในทุกมุมโลกที่เราต้องการคืออ่ะจะไลฟ์เปิดใน Joy Beauty in Mind มันก็จะเข้าไปอยู่ใน Joy Beauty in Mind ไลฟ์ในกลุ่มก็ไม่อยู่ในกลุ่มนะคะแล้วก็แต่ว่ามีอย่างนึงคือสมมติว่าใครดูในช่องทางอื่นอะดูใน Joy Beauty in Mind หรือดูในกลุ่มอะค่ะใช่ค่ะใช้คอมเครื่องเดียวค่ะหรือดูในกลุ่มอะค่ะจอยจะไม่เห็นคอมเมนต์โอเคป่ะจอยจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครอยากคุยกันนะคะใครอยากคุยกันก็มาคอมเมนต์ในสอนสร้างสื่อโซเชียลนะคะต้องมี OBS ไหมไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้แต่อันนี้จะไลฟ์ด้วย OBS เพราะว่า OBS อะไลฟ์ด้วย OBS อะมันเหมือนมันจะสามารถเล่นอะไรได้เยอะอย่างสมมติว่าวันนี้อยากใส่โลโก้เข้าไปอยากใส่โลโก้เข้าไปในไลฟ์ของเรานะคะก็ใส่ได้แต่ถ้าไม่ใช้ OBS ก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีโลโก้มันก็จะเป็นการไลฟ์ธรรมดาธรรมดานะคะก็เป็นการไลฟ์ธรรมดาหรือว่าจริงๆมันสามารถใส่กราฟิกต่างๆเข้าไปได้ด้วยนะเราสามารถเอากราฟิกจากในเพจเราอะค่ะไปใส่ใน OBS แล้วก็ให้โชว์กราฟิกอย่างบางทีจะก็ตอนนั้นพยายามเล่นอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าระบบเขาอะมันก็ยังไม่ 100% เท่าไหร่นะคะสำหรับของ Facebook อะอาจจะต้องรออีกแป๊บนึงนะคะอ่ะโอเคทีนี้เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าเวลาที่เราไลฟ์ใช่ป่ะราคา OBS คืออะไรคะพี่มี่ราคา OBS คืออะไรคะหมายถึงอะไรราคา OBS ใช้คอมเครื่องเดียวไลฟ์ด้วย OBS แล้วไลฟ์ด้วย OBS คือเหมือนว่าเราใช้กล้องเว็บแคมเนี่ยมันก็จะสวยนะคะมันก็จะแบบว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องOBS ใช้ฟรีค่ะพี่มี่ OBS เป็นโปรแกรมฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์ค่ะก็แค่โหลดเข้ามาใส่เอาไว้ในคอมเราค่ะอินสตอลติดตั้งให้เรียบร้อยก็ใช้ได้นะคะใช้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่ากระบวนการหรือวิธีใช้มันอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยอาจจะดูยากๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะมีคอร์สสอนนะ พูดถึง OBS พอดีอ่ะขอขายก่อนอันดับแรกแล้วกันใครอยากเรียน OBS แต่พี่มี่อยู่ในครูใช่ไหมอยู่ในคอร์สครูอ่ะคอร์สครูมีสอนอยู่แล้วนะคะ OBS นะคะคอร์สครูมีสอนอยู่แบบคือจอยเป็นคนสอนเองนะคะในคอร์สครูของโอ๊กป้าเนี่ยจอยเป็นคนสอน OBS เองแต่ว่าในคอร์สของใน OBS ของคอร์สครูค่ะก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้สอนละเอียดมากนะคะเราอาจจะไม่ได้สอนละเอียดมากก็คือสอนให้เอาไปใช้งานได้อะค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าใครต้องการความแบบว่าแอดวานซ์นิดนึงนะคะแอดวานซ์นิดนึงนะคะจะก็จะมีคอร์สนะคะชื่อคอร์ส OBS แบบง่ายๆ by ครูจอยนะคะคอร์สนี้ก็คือมาสอนเรื่อง OBS เลยล้วนๆอย่างเดียวนะคะใครอยากทำ OBS เป็นนะคะใครอยากทำ OBS เป็นในกรณีช่วงตรงนี้นะเผื่อใครคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในคอร์สครูของโอป้านะคะแล้วอยากเรียน OBS นะคะก็ทักมาได้นะคะจะมีคอร์ส OBS อยู่นะคะซึ่งภายในเดือนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยจาก 2,990 เหลือแค่590แล้วก็เฉพาะ20คนแรกนะคะตอนนี้ก็มีสมัครมาหลายคนแล้วด้วยนะคะโอเคทีนี้ไปต่ออีกนิดนึงนี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องที่จะพูดค่ะเมื่อกี้บอกว่าเวลาเราไลฟ์ในเพจอะค่ะมันจะมีวิธีการไลฟ์อยู่แบบนึงค่ะซึ่งทำให้ค่าการเข้าถึงอะเยอะกว่าแบบอื่นได้นั่นก็คือใครอยากรู้แชร์ให้หน่อยใครอยากรู้แชร์ให้ด้วยใครอยากรู้พิมพ์มาว่าอยากรู้และแชร์ให้ด้วยนะคะทวงการแชร์เมื่อกี้ลืมบอกให้แชร์ทุกคนแชร์ให้จอยหน่อยนะคะในเพจแชร์ให้ด้วยนะคะนักเรียนจ๋านักเรียนที่น่ารักพี่ๆที่น่ารักน้องๆที่น่ารักแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ให้หน่อยนะคะเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราอะค่ะอยากไลฟ์สดใน Facebook แล้วทำให้ค่าการเข้าถึงหรือยอดวิวอะค่ะมากขึ้นกว่าการไลฟ์ธรรมดานะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าการไลฟ์ช้อปปิ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่เอียวสวัสดีค่ะพี่เอียว
เภสัชกรเอี่ยวนะคะเภสัชกรเอี่ยวใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและยานะคะไปหาพี่เอี่ยวได้อ้อเมื่อกี้ลืมพูดให้พี่มี่นะคะใครที่แบบอยากทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็แล้วแต่ทุกรูปแบบนะคะพี่มี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านประกันนะคะไปปรึกษาได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าคุยกันได้อะไรอย่างนี้นะคะใช่ป่ะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันใครมีปัญหาเรื่องประกันอยากต่อประกันทำประกันแบบไหนดีประกันแบบไหนเหมาะกับเราประกันทุก everything จริงกับเบลใช่ป่ะพี่มีขายประกันทุกอย่างตั้งแต่ประกันรถไปยันประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันทุกอย่าง everything นะคะไปปรึกษาพี่มี่ได้นะคะไปปรึกษาพี่มี่ได้นะคะพี่มี่จะให้คำแนะนำกับคุณได้แน่นอนที่สุดนะคะอ่ะโอเคมาส่วนพี่เอี่ยวก็คือเรื่องของสุขภาพและยาเพราะพี่เอี่ยวเป็นเภสัชนะคะพี่เอี่ยวเป็นเภสัชกรนะคะไปปรึกษากันได้นะคะใครมีปัญหาเรื่องยาเรื่องสุขภาพก็ไปปรึกษาพี่เอี่ยวได้นะอันนี้นะคะพี่เอี่ยวสีน้ำตาลนะคะพี่มี่เป็นฉากหลังสีส้มๆนะคะไปหาพี่มี่นะคะเรื่องประกันอ่ะทีนี้ใครอยากปรึกษาอะไรอีกอ่ะใครอยากปรึกษาเรื่องสุขภาพเรื่องความงามผิวพรรณลดน้ำหนักไปหาน้องนัดได้นะคะแต่น้องนัดอยู่ในเพจน้องนัดอยู่ในเพจนะคะไปตามกันได้นะคะทุกคนคือวันนี้ทุกคนอะค่ะเห็นปะเรามีแบบสวยขึ้นทุกวันขอบคุณกับพี่เอี๋ยวจะบอกแล้วว่าเราอยู่ในติ๊กต็อกเราขี้เหร่ไม่ได้ค่ะถ้าวันนี้เราอยู่ใน TikTok ห้ามขี้เหร่ค่ะไม่ใช่อะไรคือ TikTok มันทำให้เราสวยได้โดยไม่ต้องศัลยกรรมไงพี่ TikTok เนี่ยนะโคตรดีเลยนะคะคือแต่จะบอกเลยว่าทุกคนอย่าเชื่อความงามใน TikTok นะคะอยากรู้ว่าจริงๆเป็นยังไงนะคะต้องไปดูที่อื่นนะตามคลิป TikTok ตามไลฟ์ TikTok อันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทุกคนมันเป็นเราในความฝันมันเป็นตัวเราในจินตนาการเราอยากได้แบบนี้แต่ว่าจริงๆเป็นไงไม่รู้นะคะไม่บอกนะคะอ่ะทีนี้ใครอะไรอีกอ่ะอะไรยังไงอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าตามแล้วค่ะชอบสุขภาพโอเคพี่เอี่ยวเป็นเภสัชค่ะเภสัชจริงๆเลยนะคะมีปัญหาเรื่องยาก็ไปปรึกษาพี่เอี่ยวได้นะคะโอเคมาทีนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าถ้าเราจะไลฟ์ในเพจแล้วไลฟ์ให้ค่าการเข้าถึงเยอะมากขึ้นนะคะมันมีอยู่วิธีนึงจะเคยไลฟ์ด้วยวิธีนี้คือปกติจะไลฟ์ด้วยวิธีนี้ทุกวันแหละแต่มันจะไม่ใช่ทุกครั้งนะที่เราจะได้ยอดวิวเยอะอ่ะมันอาจจะอยู่ที่คอนเทนต์อยู่ที่ความสนใจของคนด้วยเชื่อไหมว่าบางไลฟ์ของจอยนะคะมียอดวิวเกือบ 200,000 ยอดวิวนะไม่ใช่ยอดรีชนะทุกคนเข้าใจคำว่ายอดรีชกับยอดวิวป่ะยอดรีชคือยอดการเข้าถึงคือนับหมดเลยใครเห็นนับหมดเลยหยุดดูไม่หยุดดูนับหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นยอดวิวคือเขาต้องหยุดดูแป๊บนึงอ่ะ คือเขาต้องเบรกอีดูเราแป๊บนึงอันนี้เรียกยอดวิวนะคะอันนี้เรียกยอดวิวจะมีบางไลฟ์ของจอยยอดวิวเกือบ 200,000 แล้วหลายไลฟ์คือหลายหมื่นหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยหลักหมื่นมีหมดนะคะหลักร้อยก็มีอ่ะเราจะไม่แบบว่าพูดแต่แบบว่าความโมนะคะเราจะบอกความจริงทั้งหมดบางครั้งอย่างที่จอยบอกว่าบางทีไอ้วิธีการเนี้ยมันทำให้มันเยอะได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะเยอะทุกครั้งไม่ได้แปลว่าจะเยอะทุกครั้งแต่มันทำให้เยอะได้ที่จอยบอกว่าอย่างไลฟ์เมื่อไม่กี่วันก่อนก็หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นยอดวิวหลักหมื่นนะคะทำไมต้องเอายอดวิวเยอะอย่างวันนี้ที่จะบอกว่าเวลาจอยไลฟ์เนี่ยจอยไลฟ์ไปทั้งเพจและกลุ่มมันการไลฟ์ในคอมของเพจ Facebook นะคะสามารถที่จะไลฟ์แล้วโปรโมทกลุ่มได้ไลฟ์แล้วโปรโมทกลุ่มได้อาจจะไม่ได้แปลว่าไลฟ์เข้าไปในกลุ่มแต่โปรโมทกลุ่มได้นะคะโปรโมทกลุ่มให้คนเห็นกลุ่มที่เราโปรโมทได้อย่างเช่นวันนี้จอยโปรโมทกลุ่มคอร์สฟรีออนไลน์บิสเนสสตาร์เตอร์นะคะเป็นคอร์สฟรีจริงๆคอร์สฟรีถ้าใครอยากเริ่มต้นในออนไลน์แล้วเราไม่รู้จะเริ่มสเต็ปไหนอะคอร์สเนี้ยฟรีสามารถไปขอเข้ากลุ่มได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเวลาขอเข้ากลุ่มกรุณาตอบคำถามคือไม่ใช่อะไรแต่ว่าไม่ได้อยากให้ใครก็ได้ที่เข้ามาไง
ถ้าคุณแค่ตอบคำถามตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าค่ะตอบคำถามนิดเดียวเองนะคะจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้ตอบคำถามถามคำถามก็ไม่ตอบก็ไม่อนุมัติให้เข้าค่ะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มการเรียนอะจะรู้ว่าบางคนบางทีเข้าตามกลุ่มเนี่ยคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังเรียนคุณหวังอย่างอื่นเนี่ยคุณหวังมาแชร์นู่นแชร์นี่แชร์นั่นซึ่งไม่ได้ให้แชร์อยู่แล้วนะคะในกลุ่มไม่ต้องคิดว่าเข้ามาแล้วจะมาแชร์อะไรเพราะว่าไม่ให้แชร์แชร์คนเดียวให้ตัวเองแชร์คนเดียวคนอื่นห้ามแชร์คนอื่นห้ามแชร์นะคะให้ตัวเองแชร์คนเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยไม่ได้ให้ใครเข้ามามั่วๆแต่ว่าถ้าวันนี้ใครอยากเรียนเบื้องต้นแบบอยากรู้ว่าออนไลน์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นยังไงดีอะไรเงี้ยก็เข้ามาในคอร์สนี้ได้นะคะคอร์สฟรีเนี่ยคือจอยก็จะโปรโมทผ่านการไลฟ์สดมันจะขึ้นให้เลยว่าเรามีการโปรโมทคอร์สนี้อยู่นะคะในเพจไปไหนกันหมดคะทุกคนทำไมเงียบจังดูเฉยๆหรอแชร์ให้ด้วยดีไปไหนกันหมดล่ะอ่ะทีนี้บอกเลยอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าการไลฟ์แบบนี้นะคะมันจะช่วยให้บางครั้งค่ะถ้าหัวข้อเราอาจจะโดนเกี่ยวกับหัวข้อด้วยเกี่ยวกับความสนใจของคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มันสามารถยอดวิวแบบพุ่งได้ยอดวิวพุ่งได้ซึ่งการไลฟ์ธรรมดามันยากอะค่ะที่วันนี้คุณจะมีคนดูหลักแสนอะคุณจะมียอดวิวหลักแสนมันยากมันไม่ได้ง่ายๆอะมันยากจริงแต่ว่าที่จอยทำวิธีการนี้ค่ะมันสามารถทำให้บางครั้งยอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนได้นะคะนั่นก็คือการไลฟ์แบบไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะการไลฟ์แบบไลฟ์ช้อปปิ้งค่ะทุกคนมีฟีเจอร์นี้อยู่แล้วทุกคนมีฟีเจอร์นี้อยู่แล้วนะคะไลฟ์ได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมค่ะได้เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ในมือถือใช่ป่ะไลฟ์ได้เฉพาะแนวตั้งเท่านั้นนะคะไลฟ์แนวนอนไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไลฟ์ในคอมเนี่ยจะตั้งจะนอนอะไรก็ได้แล้วแต่เราเพราะอย่างเงี้ยเวลาจะไลฟ์ในคอมจะไลฟ์ด้วย OBS อยู่แล้วเราก็ปรับหน้าจอตามความต้องการของเราได้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์มีเมนูเกี่ยวกับไลฟ์ช้อปปิ้งอยู่แล้วเราก็แค่เข้าไปตั้งว่าเราจะไลฟ์วันนี้เราจะขายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้จะบอกว่าอ่ะตอนนี้จะมีคอร์สเมื่อกี้พูดถึงคอร์สไลฟ์คอร์ส OBS เนี่ยเราก็สามารถกดสินค้านะคะสินค้าเนี้ยมันจะอยู่ใน Facebook Shop ของเราอยู่แล้วเราต้องลงสินค้าไว้ใน Facebook Shop ก่อนนะคะเราก็สามารถกดโชว์คอร์สนี้ขึ้นมาได้ที่หน้าไลฟ์เลยนะคะสามารถกดโชว์คอร์สเนี้ยขึ้นมาได้ที่หน้าไลฟ์เลยแล้วสมมุติว่ามีใครเขาอยากเขาสนใจอ่ะอยากสมัครอ่ะเขาสามารถกดเข้ามาเลยได้เลยกดเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าเราได้เลยค่ะจากหน้าไลฟ์เลยนะคะโดยไม่ต้องหลุดไปไหนด้วยนะคะกดเข้ามาดูได้เลยป่ะเฮ้ยรู้คุณรู้สิ่งนี้หรือเปล่าคะไอ้คือความล้ำของเรา อันนี้คือความล้ำของเรานะกดเข้ามาดูแล้วก็สั่งซื้อได้เลยหรือว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ขายคอร์สคุณขายสินค้าคุณก็สามารถเอาสินค้าคุณไปใส่ใน Facebook Shop ใช่ไหมเวลาคุณพูดขายสินค้าตัวไหนอ่ะคุณสามารถกดแนะนำสินค้าตัวนั้นขึ้นมาแล้วลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้เลยจากในไลฟ์นะคะสามารถกดสั่งซื้อจากในไลฟ์ได้เลยค่ะอันนี้คือไลฟ์ช้อปปิ้งแล้วก็ Facebook อ่ะเขาก็ค่อนข้างจะดันไลฟ์ช้อปปิ้งค่ะอย่างที่จอยบอกนะในบางไลฟ์ของจอยเนี่ยมีคนดูเยอะมากเป็นแสนเป็นหมื่นนะคะซึ่งการไลฟ์ปกติอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะมันยากนะสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมแบบดูเงียบๆตอนแรกจึงนึกว่าเอ๊คอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือเปล่าดูแบบไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเท่าไหร่นะคะดูเงียบๆนะคะในเพจนะก็อยู่กันหลายคนนี่นาทำไมไม่คุยกันทำอะไรอยู่ แชร์ให้ใจด้วยนะคะทุกคนช่วยแชร์ด้วยอ่ะทีนี้วันนี้นะคะจะมาบอกว่าวันนี้อันนี้ที่พูดมานี้ทั้งหมดนี้นะคะยังไม่ได้เข้าเรื่องที่จะพูดยังไม่ได้เข้าหัวข้อนะคะอันนี้ให้ทิคนิดหน่อยๆนะให้ทิคนิดหน่อยๆว่าวันนี้บางคนอ่ะทำเพจอ่ะรู้สึกว่ามันยากนะไลฟ์สดก็ไม่มีคนดูจริงๆคุณอย่าไปซีเรียสว่าไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูเพราะว่าอย่างที่จอยบอกอ่ะเวลาที่จอยไลฟ์อ่ะตอนไลฟ์สดแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีคนดูเยอะค่ะอย่างเวลานี้ก็มีอยู่ 6,000 คนไม่ใช่6คนมีอยู่6คนนะคะตอนนี้ในเพจของจอยเนี่ยมีอยู่6คนมาช้าแต่มานะ น่ารักอ่ะมีอยู่6คนหรือว่าไอ้ไลฟ์ที่จอยบอกว่ามียอดวิวเป็นแสนเนี่ยตอนที่จอยไลฟ์ก็ไม่ได้มีคนดูเยอะค่ะ
ก็มีคนดูแบบนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยเพราะว่าจอยไม่ได้เป็นเพจที่ผู้ติดตามเยอะไม่ได้เป็นเพจที่แบบโอ้โด่งดังอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่เป็นเพจที่ทำเงินได้กันเองนี่ อ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าวันนี้คุณไม่ต้องซีเรียสว่าระหว่างที่เรากำลังไลฟ์อะค่ะขอบคุณมากค่ะมันมีคนดูเรากี่คนนะคะไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์จบอะค่ะไลฟ์เราอะมันยังวิ่งต่อสำหรับใน Facebook นะเก็ตสำหรับใน Facebook นะเราไลฟ์จบค่ะมันไม่ได้จบแค่นั้นมันสามารถมีคนมาดูย้อนได้ไอ้ที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนอะมันไม่ได้ว่ารักน้อยๆแต่รักนานๆ ไอ้ที่เป็นหมื่นเป็นแสนนะเขาไม่ได้มาดูสดแต่มันคือการดูย้อนหลังค่ะในขณะที่ไลฟ์เราเลิกไลฟ์ไปแล้วเราปิดไลฟ์ไปแล้วอะแต่ไลฟ์เรามันยังถูกนำส่งไปให้คนเห็นอยู่อันนี้คือข้อดีของไลฟ์ช้อปปิ้งที่มาบอกเมื่อกี้นี้นะคะไลฟ์ช้อปปิ้งอะในขณะที่เราเลิกจบไลฟ์ลงไลฟ์ปิดไลฟ์อะมันยังนำเสนอไลฟ์เราออกไปอยู่ค่ะให้คนเห็นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมไลฟ์ช้อปปิ้งถึงเข้าถึงคนได้เยอะถ้าไม่ใช่ไลฟ์ช้อปปิ้งนะจบคือจบอ่ะการที่จะไปต่อนะยากยกเว้นมีคนแชร์เยอะๆถ้ามีคนแชร์ออกไปเยอะๆอ่ะอาจจะวิ่งได้ไปเรื่อยๆเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบไวรัลใช่ไหมกรณีที่เป็นไวรัลคลิปไลฟ์เราโคตรดีคนแชร์เยอะคนคอมเมนต์เยอะคนแชร์เยอะอันเนี้ยมันก็ไปต่อได้ของมันโดยธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นไลฟ์ช้อปปิ้งอ่ะมันเหมือนกับว่ามันดันต่อเองมันดันต่อให้ค่ะในขณะที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีคนแชร์เยอะแต่ถ้ายิ่งมีคนแชร์เยอะคลิปดีหัวข้อดีเนื้อหาดีเนี่ยมันจะแบบพุ่งเลยค่ะมันจะพุ่งเร็วมากจะพุ่งเร็วมากอันนี้คือโอ้ให้เนื้อหาโคตรแพงนะคะใครจะมาบอกกันคะจริงๆจะก็ไม่ค่อยได้บอกนะแต่ว่าปกติอะที่จะบอกอะค่ะก็คือจะบอกในคอร์สในนักเรียนเมนทอร์นะคะเพราะว่าจะมีเป็นเมนทอร์ปั้นเพจด้วยนะคะมีเป็นคอร์สเมนทอร์ปั้นเพจนะคะเสกเพจให้ดังเพิ่มพลังให้แบรนด์นะคะอันเนี้ยถึงจะมาลงรายละเอียดให้ขนาดนี้เนอะอ่ะทีนี้มาเลยวันนี้หัวข้อที่จอยบอกไว้นะคะก็คือว่าถ้าเราหยุดทำ5สิ่งนี้จะทำให้เราเป็นแม่ค้าที่ขายดีมากขึ้นอ่ะใครอยากขายดีพิมพ์ขายดีมาใครอยากขายดีพิมพ์ขายดีมาวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรค่ะคุณก็ต้องขายค่ะคนที่ไม่รวยในออนไลน์นะคือคนที่ไม่กล้าขายค่ะคือคนที่รู้สึกไม่ดีกับการขายดีกับการขายคนที่มีทัศนคติลบๆกับการขายใช่ปะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้บอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการแวดวงไหนคุณก็ต้องขายถ้าไม่ขายจะเอาตังค์จากไหนถามหน่อยคุณจะหวังจากอะไรของขวัญ TikTok เหรอนิดหน่อยๆเหรอนี่จะไลฟ์สดมากี่เดือนไม่รู้จะได้ของขวัญมาทั้งสิ้นประมาณ70เหรียญนะคะก็ไม่ได้ว่าน้อยนะก็เยอะนะโอ้ก็ดีใจอยู่นะ มีของขวัญจากไลฟ์สดอยู่70เหรียญก็คือประมาณสัก 2,000 บาทนะคะมีของขวัญจากการไลฟ์สดอยู่ประมาณ 2,000 บาทนะคะนี่อะแต่ก็หลายเดือนอยู่มันไม่พอแต่มันไม่ได้พอกินใช่ป่ะถ้าวันนี้คุณแค่จะมาหวังแค่เนี้ยมันไม่พอกินค่ะพอกินป่ะใครพอกินมั่งใครพอกินมั่งหลายเดือนได้ 2,000 ใครพอกินเอาไว้เป็นค่าขนมได้นะอย่างจอยเนี่ยจะก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ถอนนะคะเดี๋ยวสะสมให้เยอะๆก่อนแล้วค่อยถอนออกมาทีเดียวTikTok ไลน์แล้วได้ตังค์นะคะใครยังไม่ได้มาไลน์ใน TikTok มาก TikTok ไลน์เราได้ตังค์นะอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันดีก็ดีกว่าไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ดูถูกว่าน้อยดีกว่าไม่ได้ใช่ป่ะดีกว่าไม่ได้แต่ก็ไม่พอกินอยู่ดีวันนี้ถ้าเราไม่ได้ขายเราหวังแค่นี้เราอยู่ได้ป่ะเราก็ไม่พอกินเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าคุณแบบไม่กล้าขายอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนอ่ะคุณไม่มีทางได้ตังค์จากออนไลน์ค่ะอย่างจอยอ่ะจอยอาจจะไม่ได้เป็นสายแม่ค้าขายของอ่ะแต่ก็ขายป่ะขายไงขายตัวเองขายคอร์สใช่ป่ะก็ขายวันนี้ค่ะทุกคนอ่ะต้องขายค่ะคุณห้ามคิดลบกับการขาย
อ่ะอันนี้อย่างแรกเลยนะก็คือคุณห้ามมีทัศนคติลบๆกับการขายคุณต้องหยุดคิดว่าการขายอ่ะมันเสียเกียรติเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพแม่ค้ามันเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่แบบไม่มีเกียรติเลยอ่ะถ้าแบบเราต้องการมีหน้ามีตาเราต้องไปเป็นข้าราชการเราต้องไปเป็นหมอต้องไปเป็นทนายเราต้องไปเป็นพยาบาลเราต้องไปเป็นอาชีพนายแบงค์เป็นไรเราต้องเป็นไรบางทีเราโดนถูกปลูกฝังมาแบบเนี้ยนานมากมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันคือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเป็นวัฒนธรรมเป็นเหมือนความเชื่อที่มันมีมานานแล้วมันก็ไม่ได้ผิดที่เมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบนั้นใช่ป่ะอ่ะใครเคยแบบมีพ่อแม่บอกว่าต้องไปเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการนะถึงจะมีเกียรติเออมีไหมคะมีคะแต่ในขณะที่บางทีอ่ะคนที่ส่งเสียหมอคนส่งเสียเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นหมอให้กลายเป็นตำรวจอ่ะก็คือแม่ค้าใช่ป่ะใช่ป่ะคะส่วนใหญ่อ่ะคุณอ่ะเห็นใช่ไหมว่าบางทีอ่ะก็แม่ค้าไม่ใช่หรอที่เป็นแม่ของคุณอ่ะที่ส่งเสียคุณเรียนอะไรมาเยอะแยะมากมายอ่ะแม่ค้าไม่ใช่เหรอบางทีแม่ค้าส่งลูกเรียนเมืองนอกอ่ะก็แม่ค้าไม่ใช่เหรอแต่หลายคนกลับรู้สึกดูถูกอาชีพแม่ค้าอย่างแม่จอยเลยบ้านจอยเลยครอบครัวแม่ค้าเลยบ้านจอยเนี่ยขายผักมา20 กว่าปีค่ะแม่ค้าขายผักแม่ค้าขายผักซึ่งอ่ะพ่อแม่ไม่ได้เรียนสูงค่ะจบแค่ประถมเองจบแค่ระดับประถมไม่ได้จบอะไรเลยแต่ว่าก็แม่ค้าไม่ใช่หรอยุคนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะเออแต่บางคนยังติดอยู่ค่ะพี่อ้อมบางคนอ่ะเขายังติดแล้วเขายังรู้สึกแย่กับการขายบางคนแหมเกลียดเซลล์ด้วยซ้ำใช่ไหมบางคนแบบรู้สึกแบบเกลียดเซลล์ด้วยซ้ำอ่ะรู้สึกแบบอีอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่บางทีอ่ะอย่างจะเล่าให้ฟังอ่ะพ่อแม่จะอยากขายผักมา20 กว่าปีส่งลูกเรียน5 คนส่งลูกเรียน5 คนอ่ะ5 คนเนี้ยจบปริญญาตรีจบปริญญาโท3 คนจบปริญญาโท3 คนนับไปถึงเรียนปริญญาเอกอยู่อเมริกา1 คนมีน้องสาวจอยนะคะเป็นผู้บริหารอยู่บริษัทไฟเซอร์ทั้งหมดเนี้ยคือแม่ค้าเลี้ยงดูมาค่ะเฮ้ยแม่ค้าเลี้ยงดูมาค่ะแต่ว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยยังดูถูกอาชีพแม่ค้าดูถูกการขายคิดว่าการขายมันเป็นอะไรที่แบบการขายมันเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีวันนี้โอ้แม่ค้าออนไลน์เธอมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เหรอบางคนรู้สึกอายที่จะขายอ่ะใครยังรู้สึกอายที่จะขายอยู่บ้างคะมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าถึงแม้บางทีคุณจะรู้ว่าวันนี้อาชีพแม่ค้านี่แหละที่มันเลี้ยงชีวิตฉันมาแต่คุณก็ยังอายที่จะขายอยู่ใครยังอายที่จะขายอยู่มั้งเอาจริงนะอันนี้ยอมรับเลยนะยอมรับจากใจจริงเลยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะการที่จะบอกใครว่ามีแม่เป็นแม่ค้ายังรู้สึกอายดีนะเอาจริงยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเคยรู้สึกแบบนั้นค่ะแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะเรารู้ว่าก็แม่ค้าไม่ใช่หรอที่ส่งเสียเราเรียนมาจะจบอ่ะก็แม่ค้าไม่ใช่หรอวันนี้ไม่ได้อายเลยอ่ะเพราะตัวเองก็ไปเป็นแม่ค้าด้วยนะคะก่อนที่จะมาเข้าออนไลน์มาทำออนไลน์เป็นครูออนไลน์ตรงเนี้ยจะก็ช่วยแม่ขายค่ะก็เป็นแม่ค้าขายผักมาเองเหมือนกันก็ไปช่วยแม่ขายผักที่ตลาดเหมือนกันก็เป็นแม่ค้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่าวันนี้ชีวิตของทุกคนอ่ะมันต้องอยู่กับการขายถึงแม้ว่าอ่ะคุณบอกว่าฉันไม่เห็นต้องขายเลยฉันไม่ได้ขายของฉันไม่ได้ขายอะไรฉันไม่ได้เป็นแม่ค้าแต่คุณรู้เปล่าว่าทุกวันคุณขายตัวเองอยู่ทุกวันเลยถึงคุณจะทำงานประจำคุณเป็นอะไรเป็นบัญชี
เป็นอะไรเป็นพนักงานสต็อกเป็นอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะในบริษัทที่คุณทำอยู่เป็นวิศวะอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องขายตัวเองป่ะทุกวันนี้คุณก็ต้องขายตัวเองป่ะคุณต้องโปรโมทตัวเองป่ะคุณต้องทำยังไงวะให้เจ้านายรักฉันทำยังไงวะให้คนชอบทำไงให้เพื่อนรักทุกอย่างคือการขายค่ะแล้ววันนี้ในการที่เรามาอยู่ในออนไลน์อะค่ะมันก็คือการขายตัวเองด้วยค่ะมันคือการขายตัวเองก่อนนะคะวันนี้จะบอกเลยว่าถ้าคุณจะเข้ามาในออนไลน์สิ่งแรกที่คุณต้องขายค่ะไม่ใช่คิดว่าจะขายอะไรดีวะจะขายของอะไรดีวะแต่สิ่งแรกที่คุณจะต้องขายก่อนเลยก็คือขายตัวคุณเองค่ะคุณจะต้องขายตัวคุณเองก่อนเอาตัวเองออกมาโชว์ก่อนเอาโชว์ของดีก่อนอวดของก่อนค่ะออกมาอวดของออกมาขายตัวเองออกมานำเสนอตัวเองก่อนซึ่งมันก็คือการขายอย่างหนึ่งอะถ้าวันนี้คุณสามารถขายตัวเองได้อะทำให้คนรักคุณได้อะทำให้คนแบบว่าจำคุณได้อะคุณขายอะไรมันก็จะง่ายขึ้นขายอะไรมันก็จะง่ายขึ้นอะอย่างวันนี้จะถามว่าอย่างพิมพ์ริพายอย่างเงี้ยเรารู้จักพิมพ์ริพายอะจากอะไรก่อนคุณรู้จักพิมพ์ริพายจากอะไรก่อนคะพิมพ์มาบอกหน่อยรู้จักจากการที่พิมพ์ริพายมาขายของก่อนหรือว่ารู้จักการที่เห็นว่าพิมพ์ริพายอะไปช่วยคนก่อนรู้จักจากอะไรก่อนแต่สำหรับจอยนะเมื่อก่อนจอยไม่รู้จักพิมพ์ริพายเลยนะจอยเพิ่งมารู้จักพิมพ์ริพายตอนที่มันออกข่าวว่าเขาไปช่วยคนบนดอยอะแค่นั้นแหละก็ถึงรู้จักพิมพ์ริพายเห็นปะเราไม่ได้รู้จักพิมพ์ริพายจากการที่พิมพ์ริพายเป็นแม่ค้าขายของเลยมันเริ่มต้นมาจากรู้จักว่าพิมพ์ริพายไปช่วยคนแล้วมันคือภาพลักษณ์ค่ะมันคือการที่เขากำลังขายตัวเองอยู่เขากำลังขายตัวเองอยู่ขายสิ่งที่เขาอยากจะให้คนมองเห็นเขาว่าเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมนะเขาเป็นคนตรงๆผงผางแต่เอาจริงเอาจังใช่ไหมเป็นคนใจบุญใช่ป่ะอ่ะพิมพ์มาคุณเห็นพิมพ์ริพายเป็นแบบไหนคะหรือคุณเห็นพิมพ์ริพายก็เป็นแม่ค้าขายของไม่ใช่หรอกอย่างจอยเนี่ยเมื่อก่อนจะก็ไม่รู้นะว่าพิมพ์ริพายขายของหรืออะไรไม่รู้เขาขายอะไรจะยังไม่รู้เลยไม่รู้จักแต่มารู้จักตอนนั้นแหละแล้วก็พอเราเริ่มรู้จักใครบางคนมันจะมีสเต็ปของมันว่าพอเราเริ่มรู้จักใครบางคนค่ะเราก็จะเริ่มคนนี้ดีจังเราจะเริ่มค้นหาว่าแล้วเขาคือใครวะเขาคือใครวะจริงป่ะใครเคยค้นหามั่งอย่างจอยตอนแรกเลยที่จอยได้ยินข่าวเรื่องนี้จะก็ใครวะพิมพ์ริพายใครวะพิมพ์ริพายอ้าวเดี๋ยวข่าวมาอีกแล้วต้องไปเสิร์ชหาค่ะว่าพิมพ์ริพายคือใครจริงๆนะใครเคยเสิร์ชหามั่งขายความเป็นตัวตนขายความเป็นตัวตนหรือว่าขายความเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นเราค่ะตัวตนหรือเปล่าบางทีก็ไม่รู้แต่รู้ว่าอยากให้เห็นแบบนี้บางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาเห็นเราแบบนี้ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะใช่ป่ะอย่างพิมพ์ริพายเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตัวตนจริงๆเป็นแบบไหนไม่รู้เหมือนดาราเหมือนดาราบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าดาราแต่ละคนอะเป็นแบบไหนแต่เราจะเชื่อในสิ่งที่เราเห็นค่ะและสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้เราเห็นว่าเขาเป็นมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้เราเห็นว่าเขาเป็นแบบนั้นพิมพ์ริพายก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าพิมพ์ริพายเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นสิ่งที่เขาทำออกมามันคือสิ่งที่เขาต้องการให้เราเห็นว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาอาจจะเป็นแบบนั้นจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ไม่รู้ไงไม่ได้ว่านะคะแต่อยากบอกว่ามันคือการตลาดแบบนึงนั่นแหละแต่มันเป็นการตลาดที่วินวินไงคะคือเขาช่วยคนคนก็ได้รับการช่วยเหลือส่วนตัวเขาก็ได้มีภาพลักษณ์ในแบบที่เขาต้องการนะคะได้มีภาพลักษณ์แบบที่เขาต้องการเนี่ยมันก็คือการขายตัวเองหรือการขายภาพลักษณ์ของเราแล้วเราอยากให้คนเห็นเราว่าเราเป็นแบบไหนแค่นั้นเองค่ะเห็นเปล่าว่าสิ่งแรกอ่ะที่คุณต้องรู้ก่อนเลยว่าถ้าคุณจะเข้ามาในออนไลน์อ่ะคุณจะต้องทำให้คนเขาอ่ะจำคุณในแบบที่คุณต้องการให้เป็นค่ะคุณอยากเป็นแม่ค้าแบบไหนอยากเป็นแม่ค้าใส่วีนเอาบางคนอยากเป็นแม่ค้าใส่วีนก็ได้อย่างบางทีเจ๊น้ำ
รู้จักเจ๊น้ำใช่ป่ะรู้จักเจ๊น้ำใช่ป่ะเจ๊น้ำอ่ะเขาดังมาจากการเป็นแม่ค้าสายวีนใช่ป่ะแม่ค้าสายวีนขายไปด่าไปอะไรเงี้ยขายไปด่าไปก็เขานําเสนอแบบนั้นจริงๆชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่มันคือการนําเสนอออกมาให้มันเป็นสิ่งที่แบบที่มันโดดเด่นน่ะเราสะดุดตาค่ะคนชอบอะไรที่มันแปลกๆสะดุดตาเห็นป่ะบางทีเราก็อาจจะสร้างมันขึ้นมาก็ได้แต่ว่าบอกว่าถามว่าทําไมวันนี้เจ๊น้ําถึงเงียบเงียบทำไมวันนี้เจ๊น้ำถึงเงียบๆคุณคิดว่าทำไมวันนี้เจ๊น้ำถึงเงียบๆหายหายไปคะเออแล้ววันนี้เจ๊น้ำถึงหายหายไปเนาะเจ๊น้ำหายไปไหนไม่ค่อยดังเหมือนแรกๆเลยแรกๆเจ๊น้ำดังมากแรกเจ๊น้ำดังมากค่ะสิ่งที่ทำให้เจ๊น้ำนะเงียบไปก็คือมีคู่แข่งเหรอพอเจ๊น้ำเขาไม่คีปคาแรคเตอร์ค่ะพี่นี่ตอนหลังๆอ่ะพอเขาเริ่มไปเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ป่ะเริ่มมีแบรนด์เข้านู่นนี่นั่นค่ะคาแรคเตอร์เขามันไม่ได้เป็นแบบที่เขาเป็นในตอนแรกใช่ป่ะสังเกตเปล่าว่าหลังๆเจ๊น้ำอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาเคยเป็นค่ะในตอนแรกเริ่มเป็นผู้ดีมากขึ้น ซึ่งมันไม่ใช่จุดที่เขาขายมาแต่แรกตอนแรกที่เขาดังมาด้วยความเถื่อนค่ะขอพูดตรงๆเนาะดังมาด้วยความด่าค่ะดังมาด้วยสิ่งนั้นแต่ตอนหลังเจน้ำไม่คีปคาแรคเตอร์ของตัวเองค่ะแล้วมันก็เลยไม่ได้ไปโดนใจของใครเหมือนเดิมแล้วโอเคป่ะจริงๆแล้วอ่ะคือมันมีสิ่งนั้นโดดเด่นอยู่แล้วเขาควรจะเป็นแบบนั้นต่อไปค่ะเพราะคนชอบอย่างพิมพ์ริพายไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะพิมพ์ริพายไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะด่าไงด่างั้นค่ะด่าไงด่างั้นใจดีไงใจดีงั้นใจบุญยังไงก็ใจบุญอย่างนั้นเวลาตลกก็ตลกอย่างนั้นเขาตลกอ่ะแล้วก็ชอบพิมพ์ริพายนะคือมันสนุกดูแล้วมันสนุกค่ะถึงจะด่าก็ด่าแบบด่าแบบขำๆด่าแบบสนุกสนุกรู้สึกโดนด่าแล้วมีความสุขคนดูเวลาโดนด่าก็รู้สึกมีความสุขคลิปคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นมาตลอดไงคือพอเราเจอคาแรคเตอร์ที่ใช่อ่ะค่ะเจอคาแรคเตอร์ที่ใช่ที่โดนใจคนแล้วว่าอย่าไปเปลี่ยนนะอย่าไปเปลี่ยนแสดงว่าอันเนี้ยมันคือแบบมันคือของดีและจุดขายของเราค่ะแต่เจ๊น้ำไปเปลี่ยนไงเจ๊น้ำเปลี่ยนไปเจ๊น้ำเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะมันไม่มันเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะมันไม่มันเหมือนเดิมแต่พิมพิพายยังมันอยู่เหมือนเดิมพิมพิพายไม่เคยเปลี่ยนพิมพิพายยังนำเสนอความใจบุญความใจดีอยู่เหมือนเดิมยังไม่เจอก็คาแรคเตอร์พี่มีนั่นแหละยังจอยอย่างเงี้ยแรกๆเจอก็ไม่มีเหมือนกันค่ะพี่มีมันอาจจะต้องใช้เวลาบางทีเราบางคนนะคะจะบอกว่าอย่างนี้บางคนน่ะเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากค่ะคือใครอยากรู้เรื่องของคาแรคเตอร์นะจะมีคลิปหนึ่งอยู่ใน YouTube ค่ะ11คาแรคเตอร์นะใครอยากรู้ว่าคนที่จะดังในออนไลน์มันมีคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างนะคะไปดูได้ในคลิปนี่นะคะเข้าไปใน YouTube นะแล้วลองเสิร์ชคำว่า11คาแรคเตอร์นะคะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายๆคนในออนไลน์อ่ะใช้แล้วมันโดนนะคะแล้วมันโดนทีเนี้ยบางคาแรคเตอร์เขาก็เป็นเขาอยู่แล้วอ่ะเขาก็เป็นเขาอยู่แล้วมันก็หยิบออกมาใช้ได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่บางทีมันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งเป็นคาแรคเตอร์อาจจะเป็นเหมือนจอยเหมือนพี่มี่ก็คือคาแรคเตอร์ของคนธรรมดาคนธรรมดาก็เป็นคาแรคเตอร์นะคนธรรมดาก็เป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันนะเพียงแต่วันนี้เราจะต้องทำให้คนความเป็นคนธรรมดาของเราอ่ะมันไม่ธรรมดาค่ะอย่างจอยอ่ะจะก็เป็นคนธรรมดาค่ะแต่ว่าทำให้ความธรรมดาของเราอะค่ะมันโดดเด่นขึ้นมาอย่างเช่นเรารู้ว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราเป็นคนที่คนชอบบอกว่าเรายิ้มสวยเราก็ยิ้มบ่อยๆเราก็ยิ้มเราก็หัวเราะเวลาที่เรายิ้มแล้วเราหัวเราะคนชอบเรารู้ว่าเฮ้ยคนชอบเวลาเรายิ้มเราหัวเราะค่ะเราก็ทำสิ่งนี้เราก็เป็นสิ่งนั้นให้เยอะๆ
อ่ะเดี๋ยวก็อยากคาแรคเตอร์ให้อ่ะอย่างเช่นคาแรคเตอร์ของนันเน็กเห็นปะนันเน็กมีคาแรคเตอร์ใช่ปะคาแรคเตอร์ของนันเน็กคือคาแรคเตอร์ของเขาเรียกว่าเอาท์ลอว์ค่ะคือคนที่ชอบอยู่นอกกรอบยิ้มสวยจริงค่ะขอบคุณค่ะคือคนที่ชอบอยู่นอกกรอบคือคนแบบเนี้ยเราบางทีเรามองเห็นว่าเออคนเนี้ยมันพวกศิลปินอะพวกศิลปินนะคะพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรดีนะนั่นแหละศิลปินนั่นแหละ เขาเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวมันติดอยู่ที่ปากติดอะติดสายติดสายติดค่ะสายติดอะไรเงี้ยคือเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่อะถ้าแบบเนี้ยเวลาที่มาอยู่ในออนไลน์อะมันจะโชว์สิ่งเนี้ยออกมาได้ง่ายหรือว่าบางคนค่ะมีคาแรคเตอร์แบบอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตจะเป็นคาแรคเตอร์แบบผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฮีโร่ค่ะเป็นอาจารย์ของอาจารย์ค่ะเป็นฮีโร่ค่ะหรือว่าอย่างโอปป้าเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณฮีโร่เหมือนกันไงฉันเป็นฮีโร่ฉันมาช่วยคน อย่าไปบอก เป็นฮีโร่มาช่วยเหลือคนต้องการทำให้คนปลดหนี้มีชีวิตที่ดีฮีโร่แล้วนำเสนอสิ่งเนี้ยออกมาอย่าบอกโอป้านะพี่มี แล้วนำเสนอสิ่งเนี้ยออกมาให้ชัดๆค่ะเห็นปะเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของใครบางคนอะชัดเจนมากบางคนอาจจะเป็นสายหวานก็ได้สายแบบช่างฝันคนช่างฝันอะไรอย่างเงี้ยมาแนวนิทานเล่านิทานพูดเรื่องชีวิตความดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ออกมาแบบชัดๆอ่ะมันก็จะโอเคว่ะคนก็จะจำได้ค่ะคนก็จะจำสิ่งนี้ได้ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกว่าอย่างคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยบางทีมันก็ยากค่ะที่ไม่รู้จะเอาอะไรออกมา รู้เข้าใจรู้เข้าใจค่ะใครเป็นคนธรรมดามั้งอ่ะใครมีคาแรคเตอร์คนธรรมดาแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อ้าวนี่บอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะก็เป็นบุคลิกแบบคนธรรมดานะคะเขาก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่สุดท้ายค่ะความธรรมดาก็สามารถสร้างความพิเศษได้โดยการหาจุดเปลี่ยนของชีวิตหาจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะอย่างสมมุติจริงที่จอยบอกอ่ะวันนี้จอยก็ทำมาจนมากจนเราสามารถสร้างจุดเปลี่ยนของชีวิตได้สร้างจุดเปลี่ยนของชีวิตได้ด้วยการที่ทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของจอยเยอะมากเพราะฉะนั้นคนธรรมดาแบบเราค่ะมันจะกลายเป็นคนไม่ธรรมดาเมื่อเราสามารถสร้างจุดเปลี่ยนให้ชีวิตแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตอะบางครั้งอะมันอาจจะมีมาตลอดเวลาก็ได้อะเราต้องหยิบมันขึ้นมาพูดมันเล่ามานำเสนอมาบอกคนหรือจุดเปลี่ยนในปัจจุบันที่เราทำมาจนมากเลยอะจนมันมีจุดเปลี่ยนให้เห็นแล้วอะเราก็เอามันออกมาเล่าค่ะวันเนี้ยจอยอาจจะดูเป็นคนธรรมดาที่อาจจะไม่ธรรมดานิดหนึ่งคือมั่นใจมากขึ้นดูดีมากขึ้นเนี่ยแหละมันคือจุดเปลี่ยนค่ะในขณะที่เราก็ยังไม่ได้มีบุคลิกอะไรมากนะแต่เรามีจุดเปลี่ยนไงแต่เรามีการพัฒนาที่มองเห็นไงใช่ป่ะเนี่ยแหละนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้คาแรคเตอร์พอละอยากมีคาแรคเตอร์อะไรอีกนะเดี๋ยววันนึกไม่ออกนะคะต้องไปดูทุกคนสามารถไปดูได้นะคะจะให้เอาไว้วันในคลิปนั้นนะมี11คาแรคเตอร์ค่ะมีคาแรคเตอร์แบบพี่ติ๊กอ่ะคาแรคเตอร์แบบพี่ติ๊กเจดนะคะก็คือคาแรคเตอร์ของ explorer ค่ะนักเดินทางวันนี้ถ้าเราแบบเป็นสายแบบไอโรมาโรนอย่างเงี้ยก็เป็นคาแรคเตอร์นี้ค่ะคือท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางหรือว่าสมมุติเราไม่ได้ท่องเที่ยวเดินทางแต่เราอาจจะเป็นสายที่อ่ะเดี๋ยวออกไปตรงนั้นไปไลฟ์สดตรงนั้นไปไลฟ์สดตรงนี้อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะทำให้คนเห็นว่าดูไลฟ์สดคนนี้แล้วคือชอบออกไปนอกสถานที่อะไรแบบนี้ก็ได้มันก็คือการสร้างคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างให้กับตัวเองค่ะเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้ข้อ1ไปแล้วขอใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ชคนอะไรอ่ะคุณอะไรคะ
มองไม่เห็นนะเรื่องของเรื่องมองตัวหนังสือไม่เห็นนะตาไม่ดีนี่อุตส่าห์กินรูทีนแล้วนะแต่คงไม่เกี่ยวกับรูทีนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเป็นที่สายตานะคะไปตามอายุอ่ะสิ่งต่อมาค่ะก็คือหยุดที่จะอิจฉาคนอื่นหยุดอิจฉาคนอื่นค่ะคนส่วนใหญ่นะที่ทำออนไลน์แล้วไม่สำเร็จค่ะเพราะคุณมัวแต่เอาเวลาไปอิจฉามัวแต่เอาเวลาไปอิจฉาไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านค่ะเสียเวลาบอกเลยว่าเสียเวลาเสียเวลานะคะทุกคนเวลาที่เราอะค่ะไปนั่งเฮ้ยทำไมเขาได้วะเฮ้ยทำไมเขาได้วะเฮ้ยทำไมเราไม่ได้วะมันเป็นการทำร้ายจิตใจตัวเองด้วยมันเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าฉันมันห่วยฉันมันห่วยฉันมันไม่ได้เรื่องไม่ต้องทำดีกว่าทำไปไหมวะทำแล้วก็ไม่ได้สู้คนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นก็เก่งกว่าเราเราไม่เก่งมันจะมาบานเลยค่ะไอ้ความคิดเหล่านี้มันจะมาบานเลยค่ะมันจะตามมาเป็นหางว่าวเพียบเลยแล้วมันก็จะส่งเสริมสนับสนุนและดันให้เราบอกว่าต้องทำหรอกเลิกไปนั่งอยู่ที่เดิมสบายดีทำทำไมล่ะทำแล้วก็ไม่มีความสุขทำแล้วก็จิตใจเป็นทุกข์ทำแล้วก็จิตใจแบบโอ้ห่อเหี่ยวทุกวันเลยอ่ะมีใครเป็นไหมทำแล้วรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวทุกวันเลยเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นแล้วก็อิจฉาเขาด้วยบางคนไม่ยอมรับว่าตัวเองอิจฉาหรอกแต่จอยบอกเลยว่าเวลาคุณเปรียบเทียบกับใครนั่นแหละคือคุณกำลังอิจฉาเขาอยู่คำว่าอิจฉามันอาจจะดูแบบว่าเรานิสัยไม่ดี คำว่าอิจฉาอาจจะดูว่าเรานิสัยไม่ดีแต่จริงๆนะจะบอกว่ามันเป็นธรรมดาของคนค่ะถามว่าจอยอิจฉาไหมเฮ้ยจอยก็อิจฉาจนเป็นคนขี้อิจฉามากเลย เอ้ยไม่ใช่คนที่แบบไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเวลาเห็นใครที่แบบเอ้ยทำไมอันนี้แล้วยิ่งเป็นพี่ค่ะเป็นพี่คนโตนะอิจฉาน้องอิจฉาน้องทำไมแม่รักน้องมากกว่าเห็นปะขี้ฉาเวลาทำงานค่ะเวลาจะเคยทำงานประจำครั้งหนึ่งอยู่บริษัทหลักทรัพย์เห็นคนอื่นเขาวอลลุ่มเยอะกว่าอิจฉาทำไมเราทำไม่ได้เท่าเขาวะเออมันเป็นเราเป็นคนอ่ะทุกคนยอมรับมาเถอะว่าอิจฉาว่าขี้อิจฉายอมรับมา ใครกล้ายอมรับมั่งว่าตัวเองขี้อิจฉา เอ้ยอย่ามาบอกว่าไม่ขี้อิจฉานะเจอมันเยอะนะจอยยังยอมรับเลยว่าขี้อิจฉาเมื่อก่อนนี้อ่ะขี้อิจฉามากอ้าว OBS ตัดเฉยเลยนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ OBS เน็ตไม่ดีหรอปิ๊งปองปิ๊งปองมายังใครกล้ายอมรับเขาเตียงขี้ฉากาเบ้าอ่ะมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยเน็ตหลุดนะคะโอเคกาป่ะกล้ายอมรับป่ะจะบอกก่อนนะว่าวันนี้การที่คุณกล้ายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นนะคะมันคือการกล้ายอมรับปัญหาของตัวเองเขา น่ารักอ่ะเขาไม่ค่ะแต่ไม่ชอบให้ใครได้ดีพี่เจงแรงกว่าอีกพี่เจงทำเหมือนตัวอิจฉาเลยอย่าค่ะพี่เจงค่ะพี่เจงเป็นนางฟ้านะคะพี่เจงพี่เจงเป็นนางฟ้านะคะพี่เจงอย่าทำแบบนี้อ่ะเราทุกคนอ่ะมันมีสิ่งนี้ถ้าคุณยอมรับว่าคุณเป็นถ้าคุณยอมรับว่าคุณมีปัญหาว่าคุณติดตรงไหนมันจะทำให้เราไปแก้ไขได้ค่ะอย่างเมื่อก่อนจอยไม่ยอมรับนะสวัสดีค่ะคุณน้ำเมื่อก่อนน่ะจอยไม่ยอมรับตัวเองนะว่าฉันก็ขี้อิจฉาว่ะแม่อิจฉาน้องมาตลอดชีวิตเลย เป็นพี่ไงอิจฉาน้องอ่ะแม่รักน้องแม่รักน้องแม่รักน้องมากกว่าใครเป็นพี่คนโตบ้าง แม่รักน้องมากกว่าแบบแล้วมันทำให้เราเป็นคนที่ถึงวันนี้นะเราเป็นคนที่เหมือนกับเราเห็นใครที่เรารักแล้วไปรักคนอื่นมากกว่าเราเราก็อิจฉานะจริงๆอย่างที่บอกว่าเอ้ยนักเรียนเราไปรักโค้ชคนอื่นมากกว่าเราก็อิจฉานะอย่านะคะอิจฉาคือจะบอกเลยนะว่าถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นน่ะเราจะสามารถควบคุมมันได้ค่ะพี่เจงเป็นลูกคนโตพี่เจงอิจฉาน้องป่ะเฮ้ยแต่เท่าที่พี่เจงเล่ามาพี่เจงเป็นคนที่ดูแลน้องเยอะมากนะคะเป็นคนที่
เป็นพี่ใหญ่ที่พี่ใหญ่ค่ะปกปักดูแลน้องนะคะไปแบบว่าสู้กับคนอื่นแทนน้องนะคะปกป้องน้องไปบู๊นะคะเพื่อน้องนะคะเห็นไหมเป็นพี่ที่น่ารักนะคะแต่จอยอ่ะไม่ได้เป็นพี่ที่น่ารักเท่าไหร่ยอมรับยอมรับค่ะอิจฉาน้องนะอ่ะสงสัยคนที่เรียนสุขสร้างร้านเป็นคนโตสงสัยคนที่เรียนสุขสร้างเป็นคนโตเอ๊ะอะไรน่ะงงนะไม่เข้าใจพี่เชียงเอาใหม่เป็นคนโตตอนเด็กเป็นค่ะตอนเด็กเป็นเนี่ยแล้วพอเรารู้สิ่งนี้อันจริงเวลาที่จะบอกอ่ะจะทํางานตลาดหุ้นอ่ะพอเห็นเพื่อนวอลลุ่มเยอะกว่าเว้ยหรือว่าบางทีอ่ะเวลาลูกค้า walk in อ่ะลูกค้ารวยๆดีๆเทรดเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยทําไมฉันมันได้แต่คนไม่เทรดวะไม่ได้แต่คนวอลลุ่มน้อยมันอะไรนะแอคเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วทําไมได้แต่คนเทรดน้อยๆวะความรับผิดชอบดีคิดดีไงคะเอออ่ะอิจฉาชาวบ้านอิจฉาเพื่อนค่ะเวลาเราเป็นแบบเนี้ยจิตใจเรามันวาวุ่นใช่ป่ะรุ่มร้อนแล้วเราไม่มีความสุขแต่พอเราแบบมาถึงวันเนี้ยเราเรียนรู้มากขึ้นเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเรารู้ว่าเออการที่เราเป็นแบบนั้นเราคิดแบบนั้นนะคะมันทําให้เราแบบยิ่งเหนื่อยยิ่งไม่อยากทํายิ่งท้อแท้ยิ่งหมดกําลังใจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะบอกเลยว่าตลอดเวลา1ปี2ปีที่จอยทํามาแรกๆเราไม่มีผลลัพธ์อะถ้าเป็นคนอื่นที่เขาหยุดอะก็เพราะสิ่งนี้นะเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเห็นคนอื่นทําได้ผลทําเห็นคนอื่นรวยเห็นคนอื่นทําแล้วมีผลลัพธ์อะสวัสดีค่ะครูถาเรารู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองเราก็เลยไม่อยากทํามันก็เลยทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จสักทีในออนไลน์ไม่ประสบความสําเร็จค่ะคุณไม่มีทางขายได้แล้วคุณอิจฉาคนอื่นแต่สิ่งที่จอยทํานะก็คือบางทีอ่ะเราห้ามตัวเองยากว่าอย่าไปอิจฉาเพราะว่าอย่าไปอิจฉาอย่าไปเปรียบเทียบบางทีมันห้ามยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จอยทําก็คือการที่เราไปเห็นใครดีกว่าเราอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นตัวกระตุ้นค่ะเป็นทริกเกอร์เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เรารู้สึกเวลาเราไปเจอคนเนี้ยมันจะมีบางคนใช่ป่ะที่เหมือนเป็นคนที่เราชอบไปเปรียบกับเขาอาจจะมีบางคนเราอาจจะไม่ได้เปรียบกับทุกคนนะแต่บางทีเราอาจจะเปรียบเทียบกับบางคนที่อาจจะทํามาพร้อมๆกันอาจจะเรียนมาในคอร์สเดียวกันแต่เขาประสบความสําเร็จแต่เราไม่สําเร็จเราจะชอบเปรียบเทียบกับคนเนี้ยอยู่เรื่อยเลยใครเป็นมั่งมันจะมีอยู่บางคนที่เราชอบไปดูเขาแล้วเราก็เปรียบเทียบกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จอยทำค่ะก็คือเรารู้ว่าคนนี้มันเป็นทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นที่มันทำให้เรารู้สึกแย่ค่ะเราก็เลยเลิกดูมันเลยค่ะ เลิกดูค่ะเลิกสนใจคนคนนั้นที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เรารู้สึกแย่ไม่ต้องสนใจเลยว่าเขาจะทำอะไรเขาจะไปขายดีแค่ไหนเขาจะมีนักเรียนแค่ไหนเขาจะไปโตแล้วขนาดไหนเลิกสนใจเลยไม่ดูจริงๆจริงๆใช่ป่ะจริงๆมันจะมีใช่ไหมพี่เจงจะเลิกดูเลยค่ะเลิกสนใจเลยค่ะไม่ดูเลยเพราะเรารู้ไงบางทีอ่ะเราคนนะเว้ยมันบางทีมันมีอ่ะว่าไปอิจฉาแต่ดีกว่าไม่ดูไม่อิจฉาแต่ดีกว่าไม่ดู บางทีมันมีบางคนนะเว้ยที่เรามันแบบเอ๊ะทำไมมันต้องไปดูอะไรไอ้คนนี้อยู่เรื่อยเลยวะทำไมเราต้องไปเปรียบเทียบกับเขาอยู่เรื่อยเลยวะก็เลยไม่ดูมันเลยนะคะก็เลยแบบเลิกก็เลยแบบว่าไม่สนใจแต่จริงๆนะตลอดปี2ปีที่จอยทำมาจอยแทบไม่สนใจใครเลยดีกว่าจอยแทบไม่สนใจใครเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะพอเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำค่ะแล้วไม่มีเวลาไปสนใจใครเลยเรารู้สึกว่าการไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านอะมันเสียเวลา
รู้สึกว่าการที่ต้องไปส่องคนนั้นคนนี้ว่าเป็นไงวะคนนั้นไปถึงไหนแล้วเป็นนั่งส่องส่องใครชอบส่องใครเป็นสายส่องอะพี่เพิ่งรู้ว่าพี่ทำถูก ถูกแล้วค่ะพี่เจงก็นี่ไงที่จอยบอกไงว่าเราต้องรู้ว่าอะไรอะไรคือทริกเกอร์ใช่ป่าวสอนไปแล้วทริกเกอร์ของเรามันคืออะไรถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นทริกเกอร์เราก็แค่อย่าไปทำสิ่งนั้นเหมือนกับที่เวลาคนอกหักแล้วชอบไปดูรูปเก่าๆของแฟนเก่าแบบนี้คือทริกเกอร์หรือว่าไปฟังเพลงเก่าๆที่เคยฟังร่วมกันมันคือทริกเกอร์ไปกินร้านอาหารที่เป็นความทรงจำมันเป็นทริกเกอร์คุณแบบเอาทริกเกอร์มาเจอทริกเกอร์ตลอดเวลาคุณก็หลุดออกจากตรงนั้นไม่ได้ค่ะคุณก็จมอยู่อย่างนั้นอ่ะไปไหนไม่ได้เลยลืมเขาไม่ได้สักทีจะลืมได้ไงวะยังเอาเสื้อเขามานั่งดมอยู่เลย จะลืมได้ไงยังไปนั่งฟังเพลงอกหักรักคุดฟังเพลงที่เคยเป็นเพลงของเราใครทำคะใครทำมันก็ไม่ลืมมันก็ยังจมอยู่แบบนั้นแต่ว่าวันนี้เรารู้ว่าเอ้ยการที่เราไปส่องเขาส่องเขาส่องเขามันคือทริกเกอร์ไงก็ไม่ต้องไปทำมันต้องไปทำมันค่ะอย่างนี้จะบอกว่าจะก็เสียเวลาจะก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาแทนที่เอาเวลาส่อง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 ชาวบ้านไปทำงานของเราไปทำคลิปไปตัดต่อไปเรียนคอร์สออนไลน์ไปนู่นนี่ไปไลฟ์สดมันก็หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะทุกวันนี้นะลงโพสต์ต่างๆนานาเนี่ยวันหนึ่งอ่ะเกิน10อย่างเช้ามานี่เชื่อป่ะอย่างเช้ามานี่ถามว่าทุกคนจะเห็นจอยกี่อันละเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนเช้าตื่นมานะลงคำคมที่เพจลงคำคมที่IG ลงสตอรี่ที่ IG ลงโพสต์ที่ YouTube ลงสตอรี่ที่ TikTok ไลฟ์สดเพจไลฟ์สด TikTok แล้วเนี่ยอันนี้คือที่ทำเป็นแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเห็นจอยไป7ที่แล้วไม่ได้แปลว่าคุณจะเห็นจอยทั้ง7ที่แต่แปลว่าอะไรเรากำลังเพิ่มโอกาสให้คนทั้ง7ที่ได้เห็นเรามากขึ้นเรากำลังเพิ่มช่องทางการมองเห็นมีคนทั้ง7ที่เนี่ยมองเห็นเราอยู่ตอนเช้านี้เลยนี่ตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนเห็นจอย7ที่แล้วเห็นป่ะว่าวันหนึ่งอ่ะขอบคุณมากค่ะส่งหน้ากากให้เห็นบอกว่าวันหนึ่งอ่ะแค่เราจะนั่งทำอะไรแบบเนี้ยมันแทบหมดเวลาแล้วแล้วมาไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จอ่ะก็ต้องไปทำคลิปลง TikTok ลงคลิป TikTok อีกสักคลิป2คลิปอ่ะเป็น9แล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปFacebook เนี่ย Facebook เนี่ยเดี๋ยวตะก่อนน้องก็ต้องมีอีก1นะคะมีอีก1โพสต์เดี๋ยว YouTube เนี่ยก็ต้องลงอีกประมาณสัก2คลิป3คลิปนะคะเดี๋ยว IG ก็ต้องมีอีกค่ะ IG ต้องมีอีกเยอะอะว่างป่ะว่างไว้นั่งส่องชาวบ้านเอาเวลานั่งส่องชาวบ้านมาทำตัวเองให้มันดีขึ้นดีกว่าค่ะสิวลาไปนั่งส่องชาวบ้านนอกจากเสียเวลาแล้วจิตตกแล้วเครียดแล้วไม่อยากทำแล้วยังทำให้ไม่ได้งานด้วยแทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นเดี๋ยวไปนั่งเครียดพอเราเริ่มจิตตกเรานั่งเครียดเริ่มเครียดไว้เราก็จะแบบหมดอะไรตายอยากฉันไม่อยากทำอะไรไว้วันนี้ไม่อยากทำอะไรแล้วเลิกทำดีป่ะ เริ่มคร่ำครวญกับตัวเองเริ่มคร่ำครวญกับตัวเองเลิกทำดีป่ะวันเหนื่อยวะทำฟรีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ทำดีกว่าสิวลาป่ะแทนที่เอ้ยเอาเวลาตรงเนี้ยไปทำเนี่ยอย่างนี้จอยทำหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวอีกเป็นคนกินนานนะกินข้าวนานมากแต่ว่าคือจอยอยากกินข้าววันละหนึ่งวันละมื้อเดียวจอยกินข้าววันละมื้อเดียวเพราะฉะนั้นจอยจะกินแบบมีความสุขในการกินแบบกินเยอะกินเยอะกินนานกินแบบมีความสุขก็ถามว่าผิดไหมอ่ะก็เรากินมื้อเดียวเองเรากินมื้อเดียวเองเพราะฉะนั้นขอกินนานๆหน่อยแค่นั้นแหละมันเป็นความสุขของเราไงเป็นความสุขค่ะเราก็ต้องให้ความสุขกับตัวเองด้วยอ่ะให้ความสุขกับตัวเองด้วยไม่ใช่แบบวันๆนึงอ่ะ
คือคุณต้องจัดสรรเวลาที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ทำแต่งานแล้วเราทุกข์แล้วเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะความสุขมันต้องมากินนานเหมือนกัน กินไม่แต่นั้นนั่งเล่มกินเขากินจะกินมื้อที่สองแล้วดิฉันยังนั่งอยู่ เล่มไม่ เล่มไปเรื่อยนะคะเล่มไปเรื่อยกินเร็วแล้วเหนื่อยกินเร็วแล้วเหนื่อยเออแต่กินเยอะนะจุ๊บคนถึงกินได้แต่จะกินเยอะมากกินเยอะมากแม่บอกเอาท้องที่ไหนไปใส่เยอะขนาดนั้นก็กินทีเดียวอ่ะขี้เกียจกินหลายทีก็กินทีเดียวให้จบไปเลยทีเดียวเท่ากับสามมื้อแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นได้บางทีเราก็นั่งตัดคลิปไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยนานด้วยนะนั่งตัดคลิปไปนั่งดูคอนเทนต์นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบว่าเนี่ยเอาเวลามาทําในสิ่งที่มันจะพัฒนาตัวเองค่ะคุณมัวแต่อิจฉาคุณก็ไม่ได้ทํามัวแต่อิจฉาคุณก็อยู่ที่เดิมคุณก็ไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ทําอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตได้ไงไม่ทําก็เท่ากับไม่ได้เงินค่ะนะคะอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งนี้นะคะอย่าเสียเวลากับสิ่งนี้ค่ะตัดมันออกไปซะไม่ต้องเอาทิกเกอร์ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปส่องอย่าไปส่องอย่าไปส่องค่ะคนไหนที่เป็นคนมันจะมีบางคนที่บอกคนไหนที่เป็นคนทําให้คุณเกิดความรู้สึกนี้ได้อ่ะอย่าไปส่องค่ะเลิกส่องมันไปเลยนะคะเลิกคบ เลิกคบแบบไม่ต้องให้เขารู้ ก็คือเลิกดูเขาอ่ะเลิกดูเขาอ่ะถ้าดูแล้วมันเครียดจะไปดูทําไมล่ะเราก็ทําของเราค่ะชีวิตของใครมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ละคนมีเรื่องราวในชีวิตต่างกันเส้นทางเดินต่างกันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเปรียบอยากเปรียบเทียบกับตัวเองพอเปรียบเทียบกับตัวเองพอวันนี้ฉันเก่งขึ้นกับเมื่อวานยังวันนี้ฉันดีขึ้นกับเมื่อวานยังเออแค่นี้พอแล้วจบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหยุดกังวลค่ะหยุดกังวลรู้อะไรเปล่าว่าความกังวลนะคะมันคือการที่เรากำลังเอาพลังงานลบมาใส่ตัวเองอะโดยที่เรื่องมันยังไม่เกิดอะความกังวลมันคืออะไรความกังวลคือการที่เรากำลังเครียดกับอนาคตใช่ป่ะเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นป่ะวะเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะวะทางที่มันยังไม่ได้เกิดเลยแต่เราเอาความรู้สึกแย่ๆมาใส่หัวตัวเองเข้าไปก่อนแล้วทางที่มันอาจจะเกิดหรือมันอาจจะไม่เกิดก็ได้เฮ้ยถ้าฉันมาขายแล้วฉันจะขายได้หรอวะเฮ้ยจะมีคนดูไหลเหรอเฮ้ยขาดทุนแน่เลยอย่าเลยดีกว่ากลัวไปก่อนเลยไลฟ์สดแล้วคนจะพูดกับเราว่ายังไงคนจะมองเราว่าเป็นยังไงออกมาขายของออนไลน์คนดูถูกเปล่าวะคุณแค่เครียดไปก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดอีกคนเราชอบทำสิ่งนี้ป่ะแล้วถ้าสมมติมันเกิดจริงๆก็คือคุณเครียดสองรอบอะเครียดก่อนและเครียดหลังเครียดก่อนและเครียดหลังแล้วทำไมเราต้องไปเครียดกับมันก่อนด้วยล่ะก็รอให้มันเกิดก่อนค่อยไปเครียดทีเดียวได้ไหมอ่ะวันเนี้ยทำไปก่อนใครมานินทาจริงค่อยไปเครียดทีหลังก็จะได้เครียดรอบเดียวไงได้เครียดรอบเดียวไงไม่ดีเหรอแต่วันเนี้ยเครียดไปก่อนยังไม่ทันมีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นไปก่อนละแปลว่าอะไรคุณเครียดล่วงหน้าแล้วบางทีอ่ะมันไม่เกิดด้วยซ้ำอ่ะเอาจริงอย่างจอยเนี่ยตอนที่จอยเริ่มต้นทำออนไลน์เนี่ยเอาจริงเลยนะเราอาจจะรู้สึกนะว่าใครจะมองเรายังไงว่าเรามาทำอะไรแต่เอาจริงๆเลยสุดท้ายแล้วไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยสุดท้ายแล้วไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยไม่มีบางทีเราก็คิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปว่าเราเป็นดาราค่ะทุกคนจะต้องส่องแสงไฟมาที่ฉันแล้วก็จับตามองดูว่าเราทำอะไรอยู่ซึ่งชีวิตจริงมันไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้เป็นดาราไม่ได้มีใครมาสนใจเท่าไหร่หรอกทำไมต้องเครียดไปก่อนทำไมต้องกังวลไปก่อนเพื่ออะไรอ่ะมันยังไม่ได้เกิดก็อย่าพึ่งไปทำให้มันเกิดในหัวเกิดในหัว1ทีเกิดจริง1ทีเครียด2ทีถ้าไม่มีในหัวอ่ะถ้าเกิดขึ้นจริงก็เครียดทีเดียวแต่บางทีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
เพราะฉะนั้นใครกำลังรู้สึกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้เกิดอ่ะคือวางมันเอาไว้ก่อนเลยป่ะหยุดหยุดแค่นี้พอบอกตัวเองเนี่ยบอกตัวเองว่าเอ้ยก็ต้องลองดูก่อนดิจะไปรู้ได้ไงใช่ป่ะจะไปรู้ได้ไงถ้ายังไม่ทำจะไปรู้ได้ไงไลฟ์สดไม่เคยทำขอบคุณที่เตือนว่ายังไม่ใช่ บางทีอ่ะไลฟ์สดอ่ะยังไม่ทันไลฟ์เลยอ่ะคิดไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยไลฟ์เราจะมีคนดูป่าวะเฮ้ยไลฟ์เราจะมียังไงไหมวะเฮ้ยยังไงไหมก็ลองดูก่อนดิลองดูก่อนจะไปคิดก่อนทำไมคิดก่อนเนี่ยมันเครียดทำไมเครียดคิดก่อนให้มันเครียดแล้วเผื่อคุณก็ไม่ได้ทำมันอีกคุณก็ไม่ได้ทำมันอีกเพราะคุณเครียดล่วงหน้าคุณเครียดล่วงหน้าเพราะคุณเครียดล่วงหน้าคุณก็เลยบอกไม่ทำดีกว่าเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างค่ะที่คุณจะมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยจะทำออนไลน์อ่ะมันจะได้หรอวะเฮ้ยมันจริงหรอกออนไลน์มันหลอกไอ้คนที่รวยๆอ่ะโชคดีมันไม่ได้มีทุกคนหรอกที่มันจะได้คิดมากไปไม่ได้ทำจริงๆใช่ค่ะไอ้คนที่จะรวยอ่ะมันโชคดีมันรวยอยู่แล้วมันมีผัวรวยมันสวยมันเก่งกว่าเราอย่าไปทำเลยทำไปอายเขาเปล่าๆทำไปเดี๋ยวเจ๊งทำไปเดี๋ยวขาดทุนทำไปใครมีใครบ่นแบบนี้ในหัวทำไปอายเขาเปล่าๆทำไปเสียเวลาเปล่าคุณกังวลไปก่อนเลยอะจริงจะบอกก่อนนะจริงค่ะที่ว่าคนทำออนไลน์ทุกคนอะไม่ได้รวยหรอกมันจริงค่ะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ทำแล้วจะรวยมันเหมือนกับทุกอาชีพค่ะมันเหมือนกับทุกอาชีพเลยออนไลน์น่ะทุกอาชีพก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนทำแล้วจะรวยอย่างสมมุติคุณบอกว่าอาชีพอะไรดีอะวิศวะคนนั้นเป็นวิศวะแล้วรวยถามหน่อยวิศวะจนมีป่ะมีทุกอาชีพมันมีทั้งคนสำเร็จและคนไม่สำเร็จออนไลน์ก็เหมือนกันมีทั้งคนสำเร็จและไม่สำเร็จแต่สิ่งที่คุณจะต้องบอกตัวเองก็คือแล้วฉันจะทำยังไงให้ฉันเป็นคนสำเร็จล่ะฉันต้องทำยังไงถามคำถามให้มันถูกกับตัวเองค่ะถามคำถามที่มันถูกต้องไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทุกคนหรอกที่สำเร็จก็เลยไม่ทำต้องบอกตัวเองว่าเออก็ในเมื่อมันมีบางคนที่สำเร็จแปลว่าเราก็มีสิทธิ์วะแล้วคนสำเร็จอ่ะเขาทำยังไงเขาทำอะไรกันเขาทำยังไงกันแค่นี้เองถ้าคุณถามคำถามที่มันถูกต้องคุณก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะคุณถามตัวเองว่าเออแล้วคนที่เขาสำเร็จเขาทำกันยังไงอ่ะพิมพ์ริพายทำไงขายดีอ่ะเราก็จะไปค้นหาค่ะว่าแล้วพิมพ์ริพายทำยังไงพิมพ์ริพายใช้กลยุทธ์อะไรทำไงถึงจะดังแบบอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตทำไงเอออาจารย์บัณฑิตทำไงโค้ชครูคนนั้นทำไงก็ทำแบบเขาไม่ได้แพ้ไปอิจฉาอีก เดี๋ยวไปอิจฉาเขาอีกไม่ต้องอิจฉาเขาอีกนะไปเรียนรู้ค่ะไปเรียนรู้จากคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ได้ไปอิจฉาเขาเอาสิ่งที่คนเขาทำสำเร็จอะมาเป็นหลักฐานให้ตัวเองว่าเฮ้ยมันมีคนทำได้แปลว่าเราก็มีสิทธิ์จะทำได้ไม่ใช่ไปหาหลักฐานไอ้คนที่ทำไม่ได้ก็เนี่ยไอ้คนนั้นมันทำไม่ได้ไงเราคงทำไม่ได้เหมือนมันนั่นแหละเออก็แล้วแต่อันนี้นะคะถ้ามองตัวเองโง่ก็โง่ต่อไปถ้ามองตัวเองห่วยก็ห่วยต่อไปค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณห่วยคุณได้เรื่องเหมือนไอ้คนที่มันเลิกทำมันล้มเหลวคุณก็เป็นแบบนั้นแหละคุณก็ห่วยต่อไปค่ะอยู่ที่เดิมต่อไปล้มเหลวต่อไปทำไม่ได้ต่อไปมันอยู่ที่คุณจะคิดจริงๆเขาบอกว่าคนสมัยทุกคนบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากความคิดค่ะความคิดมันคือหัวใจเลยอะที่วันนี้ได้ทำให้คุณเดินไปทางไหนทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิด
จุดเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดมีอีกหลายอย่างเลยค่ะที่อยากบอกนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้จะเห็นเลยอ่ะนักเรียนเมนทอร์ในเซกเพจมีหลายคนนะที่จะรู้ว่ามันติดอะไรอยู่แล้วยังไม่ทำเดี๋ยวต้องนัดคุยกันหน่อยละ เดี๋ยวนัดคุยกันหน่อยละอ่ะพูดหลายลืมเนี่ย แต่ว่าคุณอ่ะหาหลักฐานให้มันถูกมองเห็นดิว่าเราทำได้อ่ะความคิดมันคือจุดเริ่มต้นค่ะวันนี้ถ้าคุณตื่นมาตั้งแต่เช้าเฮ้ยวันนี้ทำไมมันชีวิตมันรันทดอย่างนี้วะทำไมมันดูหมดหมองชีวิตโศกเศร้าวันนี้ต้องขายของไม่ได้แน่เลยคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละ ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเพราะฉะนั้นเอ้าก็ไปดูอะไรที่มันมีกำลังใจคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ทำได้ดิเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าตัวเองทะได้คิดว่าตัวเองเก่งครูจอยมานั่งในใจนัดอีกแล้วเนี่ยแหละบอกเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคว่าทำไงให้ไปนั่งในใจคนอื่นนะป่ะล่ะเราอ่ะจะขายของอ่ะเราต้องไปสิงในหัวลูกค้านะคะทุกคนเราจะขายของต้องไปสิงในหัวลูกค้าค่ะมันจะได้เจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดคันๆมันๆ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคันๆมันๆวันนี้จักรวาลจัดสรรมีออเดอร์ที่ใหญ่มาแต่เช้าเลยเก่งมากเยี่ยมเลยค่ะพี่เจงสุดยอดอ่ะใครอยากกินปลากระพงสดๆคือเป็นปลากระพงฟรอสเซ่นนะคะปลากระพงแช่แข็งนะแต่สดสดได้เป็นปีเลยเพราะว่าพี่เจงอ่ะเขาเป็นครอบครัวค่ะเขาทำบ่อเลี้ยงกระพง400ไร่เป็นฟาร์มปลากระพง400ไร่ค่ะเพราะฉะนั้นปลาโคตรสดเพราะว่าเขาเลี้ยงเองนะคะปลาเลี้ยงเองพอจับขึ้นมาจากบ่อปุ๊บโอ้ปลาเนื้อกระพงชิ้น12โลเยี่ยมพี่เจงก็เป็นนักเรียนในเมนทอร์ของจอยนะคะเมนทอร์เซกเพจสร้างเพจเนี่ยเพิ่งทำเพจขึ้นมาแบบสดๆร้อนๆไม่นานนี้เองนะพี่เจงเป็นเจ้าของบ่อปลากระพง400ไร่แล้วเวลาเขาจับปลากระพงขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาผ่านกระบวนการแล้วฟีดทันทีค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อปลากระพงอ่ะมันจะคงความสดแบบดั้งเดิมเลยสดเหมือนขึ้นมาจากทะเลทุกวันถ้ามันยังอยู่ในความเย็นอยู่ในฟรีซคุณจะซื้อไปเก็บเอาไว้เป็นเดือนเป็นปีมันก็ยังสดเหมือนขึ้นมาจากบ่ออยู่เหมือนขึ้นมาจากบ่ออยู่ค่ะแล้วเนี่ยเขาค่ะลูกค้าของพี่เจงนะคือ S&P อันนี้มันเหมาะกับร้านอาหารมากเลยนะเพราะว่าร้านอาหารบางทีถ้าเราซื้อปลาสดอะซื้อปลาสดบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมุดขายไม่หมดอ่ะค้างคืนอ่ะมันก็ไม่สดแล้วเข้าใจป่ะปลาสดๆอ่ะค้างคืนมันก็ไม่สดแล้วแต่ว่าปลาพี่เจงอ่ะคือเขาแบบขึ้นมาปุ๊บเขาเรียบร้อยสดร้านอาหารสามารถเอาแบบไปเก็บเอาไว้ได้ไงมันไม่มีการสูญเสียแต่ถ้าคุณเป็นปลาสดอ่ะพอมันข้ามวันมันไม่สดปุ๊บอ่ะคุณก็แบบรู้สึกไม่ดีใช่ป่ะเอาของไม่สดมาทำให้ลูกค้ากินแต่นี้คือสดค่ะ S&P เป็นลูกค้านะคะแล้วก็เคยมีรายการเชฟกระทะเหล็กไปทำรายการด้วยที่บ่อเขาคือไปจับปลากระพงที่บ่อเขาเลยค่ะมาเป็นวัตถุดิบแล้วนี่บอกว่าช่วยขายนะช่วยขายแล้ว เนื้อปลากระพงพี่เจงคือหวานเขาจะมีทั้งแบบเป็นแร่เป็นชิ้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 นน่ะเอามาถึงแกะถุงแล้วทำได้เลยไปข้าวต้มอะไรได้เลยเอาไปทอดก็ได้แล้วก็มีน้ำปลาขายด้วยน้ำปลาที่เอาไว้ราดน้ำปลานะหิวเลยอ่ะพี่เจงยังไม่ได้กินข้าวแล้วไอ้นี่อร่อยมากค่ะเชียงกระพงกุนเชียงที่ทำมาจากปลากระพงล้วนๆมันจะแบบให้ความรู้สึกว่าเราไม่ผิดค่ะที่เรากินกุนเชียงคือปกติอ่ะถ้าเรากินกุนเชียงใช่ป่ะมันเป็นหมูไงแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าหมูอะไรดีไม่ดีหมูมันไม่มันอะไรอย่างเงี้ยหมูเอามันมาทำก็ไม่อร่อยแล้วใช่ป่ะ
มันเยอะก็ไม่อร่อยอ่ะแต่อันนี้คือไม่มีหมูนะคะเป็นเนื้อปลาที่เอามาทำกุนเชียงอร่อยมากชอบมากอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากอร่อยค่ะต้องติดตู้เย็นต้องมีติดตู้เย็นไว้ที่บ้านนะคะมีติดตู้เย็นไว้เวลาไม่มีอะไรกินก็กุนเชียงทอดกับน้ําหรือกุนเชียงผัดข้าวข้าวผัดใส่กุนเชียงค่ะโรยต้นหอมนิดนึงนะคะใส่กระเทียมผัดโอ้ยท้องร้องใครท้องร้องอ่ะใครท้องร้องอ่ะหิวเลยอ่ะเอาจริงหวานจากที่ปลากระพงยังแค่สลบเราก็แปรรูปเออนั่นแหละเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วมีจ้อกระพงด้วยโอ้โหขายทุกอย่างเออเขามีฮาลาลค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ค่ะความเป็นฮาลาลสำหรับจอยมันไม่ได้เกี่ยวกับจอยแต่มันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเขาไม่ได้ผสมหมูมันคือปลาล้วนไม่ได้ผสมหมูเพราะฉะนั้นเราสบายใจในการกินนะมันเป็นปลาบางทีเราไอ้หมูไม่ได้ว่าแต่ที่ไม่ชอบคือมันหมูไอ้หมูนะไม่ได้ว่าหรอกแต่ไอ้ที่ไม่ชอบคือไม่ชอบมันหมูไม่ชอบกุนเชียงที่มีมันเยอะๆแค่นั้นเองหรือว่าจ้อกระพงเนี้ยเขาก็เป็นเนื้อกระพงค่ะเนื้อกระพงล้วนๆมีฮาลาลเหมือนกันนะคะเออเห็นไหมหิวไหมใครหิวมั่งใครหิวมั่งใครหิวท้องร้องมั่งใครได้กลิ่นข้าวผัดกุนเชียงมั่งแต่วันนี้ค่ะที่บ้านพอดีที่บ้านมีก๋วยเตี๋ยวนะเลยไม่ได้กินกุนเชียงแต่ว่ากุนเชียงพี่เจงเนี่ยก็ยังแช่อยู่ในตู้เย็นคือก็ติดตู้เย็นเอาไว้ค่ะติดตู้เย็นเอาไว้อร่อยมากนะคะแล้วเขาส่งทั่วประเทศนะคะทุกคนส่งทั่วประเทศนะไปหาพี่เจงได้นะคะที่เพจปลากระพงฟอร์เซนเกรดพรีเมียมนะปลากระพงใช่ป่ะปลากระพงใช่ป่ะปลากระพงฟอร์เซนเกรดพรีเมียมค่ะจ้อกระพงเชียงกระพงเออไปหาพี่เจงได้นะคะไปหาพี่เจงได้นะคะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอ่ะขายของให้เรียบร้อยขายของให้เรียบร้อยขายของให้หลายรอบแล้วนะคะขายของต้องขอวันหลังต้องขอคอมมิชชั่นแล้วนะคะอ่ะแล้วทีนี้วันนี้นะคะพอดีว่าจอยก็จะมีสัมมนานะคะเป็นเว็บมินาชื่อว่าเว็บมินาออนไลน์บิสเนสสตาร์เตอร์นะคะเว็บมินานี้นะคะเป็นเว็บมินาคืออะไรบางคนงงเว็บมินาคือการสัมมนาออนไลน์ค่ะปกติการสัมมนาเราต้องไปเจอกันใช่ไหมอาจจะเป็นในห้องประชุมในออดิทอเรียมหรือในอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราไปเจอกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยสัมมนาผ่านออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Zoom ค่ะวันนี้จะมีสัมมนาจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้มุมมองแนวคิดในการเริ่มต้นทำออนไลน์ค่ะเพราะบางคนใครเป็นว่าวันนี้จะทำออนไลน์แต่คุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจับไม่ถูกไม่รู้อ่ะจะไปตรงไหนดีอะไรยังไงนะคะไม่รู้เริ่มไม่ได้ก็เลยไม่ได้เริ่มนะคะเพราะการเริ่มมันยากเสมอถ้าวันนี้มีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยไปทางนี้มานี่ทางนี้ดีกว่าคุณก็ไม่ต้องไปงมเองไงคุณอาจจะงมเองได้นะวันนี้คุณอาจจะงมเองได้นะแต่จอยก็ไม่รู้ว่าคุณต้องใช้เวลางมนานเท่าไหร่พี่เจงสมัครแล้วนะคะจ่ายแล้วค่ะพี่เจงจ่ายแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าคุณยังต้องใช้เวลางมเองอะนานเท่าไหร่แล้วบางทีงมไปงมมาคุณมันก็ขี้เกียจงมไงงมแล้วท้ออะงมเองแล้วมันแบบงงอะงมแล้วงงอะก็ท้อก็เลิกนี่แหละมันคือเหตุผลของการที่ทำแล้วมันไม่รวยเพราะคุณเริ่มแต่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยคุณยอมแพ้คุณเลิกทำตั้งแต่คุณยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยงมไปงงไปมึนไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจูก็เลยทำเว็บมินาอันเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปงมนานไม่ต้องเสียเวลางมค่ะไม่ต้องไปเสียเวลางมค่ะเวลาคือสิ่งมีค่าซึ่ง159 บาทซื้อเวลาตรงเนี้ยให้คุณได้แค่159เองเคอคุณโคตรคุ้มคุณอาจจะต้องงมเองเป็นปีและอาจจะทำไม่สำเร็จและอาจจะเลิกทำและอาจจะขี้เกียจทำแต่ถ้าจ่าย159แล้วคุณรู้ว่าคุณจะไปทิศทางไหนไม่ต้องเสียเวลาในการงมไม่ต้องงมก็จ่ายมาเถอะ159 วันนี้การที่คุณจะได้อะไรบางอย่างคุณต้องรู้จักที่จะแลกค่ะสิ่งที่คุณจะต้องแลกคือ1แลกเวลา2อาจจะต้องแลกเงินแต่เนี่ยเงิน159บาทอ่ะมันไม่ได้รู้สึกไม่ได้สะกิดต่อมอะไรคุณหรอกซื้อหวยงวดนึงเยอะกว่านี้อีกแถมไม่ถูกด้วยไปเปหนุ่มเปสาวทีนึงเยอะกว่านี้อีกแถมเขาไม่มองเราตั้งหาก
ไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งแพงกว่านี้อีกแถมไม่ทำให้รวยขึ้นเลยชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นใช่เปล่าเงิน159ไปกินบุฟเฟ่ยังไม่ได้มื้อเลย159อ่ะกินบุฟเฟ่ยังไม่ได้มื้อนึงเลยค่ะทุกคนบางคนกินบุฟเฟ่มื้อละ1,000ค่ะ กินแล้วก็อิ่มแล้วก็อึออกมานะแต่อันเนี้ยมันคือความรู้ค่ะมันคือความรู้มันคือสิ่งที่จะไปทำให้คุณมีมุมมองมากขึ้นได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าออนไลน์คุณต้องทำใช่ไหมคุณรู้อยู่แล้วว่าออนไลน์คุณต้องทำเว้ยถ้าไม่ทำก็เป็นมนุษย์หินฟินสโตนต่อไปเมื่อวานจะเล่าเรื่องเมทัลเวิร์สไปแล้วมันมากนะเมทัลเวิร์สอีกหน่อยโลกออนไลน์จะกลายเป็นโลกเสมือนจริงคุณจะใส่แว่นแล้วไปนั่งประชุมกันเห็นกันเอ้ยคุยกันเหมือนเจอกันเลยวันหนึ่งจอยนัดกับนักเรียนจอยเอาไว้แล้วในเมนทอร์นะคะว่าเราจะไปสัมมนากันที่ปารีสแล้วก็เราจะไปเราจะสัมมนากันที่ปารีสค่ะแล้วเราจะไปที่ไปเดินช้อปปิ้งที่ชองเซลิเซ่นะเราอาจจะไม่ได้ช้อปปิ้งจริงแต่เราจะไปเดินเล่น โดยผ่านทางโลกเสมือนจริงคุณอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วมันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะขณะนี้อีกไม่กี่วัน Facebook ค่ะเขาจะทำบริษัทตัวเองให้กลายเป็นเมทัลเวิร์สเมทัลเวิร์สคือสิ่งที่จอยเล่าให้ฟังเนี่ยคือโลกเสมือนจริงแบบนั้นเขากำลังจะเปลี่ยนชื่อบริษัทนะคะแล้วเขาก็จะแบบมาเน้นในเรื่องนี้โดยตรงเลยโลกมันหมุนไปเร็วค่ะถ้าคุณแบบไม่ขยับอ่ะเข้าถ้ำไปเลย ถ้าคุณยังไม่ยอมขยับวันนี้นะคะเข้าถ้ำไปถ้าคุณบอกการทำออนไลน์วันนี้มันยากอีก5ปี10ปีหลังจากเนี้ยมันจะยากกว่านี้คุณจะมึนงงกว่านี้ค่ะโลกมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากบอกแล้วถ้าไม่ไปก็เข้าถ้ำกลับไปเข้าถ้ำไปกลับไปไปเมนทูทินฟินสโตนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเริ่มต้นยังมึนอยู่ว่าจะเริ่มยังไงมาเจอกันไหนเวบินาออนไลน์บิสเนสสตาร์เตอร์นะคะ159บาทเอง159บาทเอาไปทำงั้นแหละค่าครูไม่ใช่คือถ้าฟรีอ่ะมันไม่มีค่าค่ะอะไรที่ฟรีมันเอาสักหน่อยนะ159แล้ว159นี่นะไม่ได้มีจอยคนเดียวนะมีเกสต์สปีกเกอร์อีกหนึ่งท่านนะคะก็คืออบป้าอีสานโอป้าอีสานจะเป็นเกสต์สปีกเกอร์ให้กับจอยในเว็บมินานี้ด้วยนะคะทุกคนนะเห็นบ้างของแถมอลังการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ใครอยากออกจากถ้ำนะคะใครอยากออกจากถ้ำนะคะมาจุดเทียนแล้วเดินตามมา จุดเทียนแล้วเดินตามมาใครยังนั่งอยู่ในถ้ำค่ะมืดนะคะมันมืดนะคะเย็นด้วยนะคะออกมาด้วยกันนะคะ ใครอยากจะมาสมัครในเว็บินาร์นี้กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่าสมัครคอร์สออนไลน์แล้วบอกจะว่าแล้วบอกจะว่าสมัครเว็บินาร์อยากลดน้ำหนักหุ่นดีอาหารเสริมติดต่อได้จ้ามาอันนี้ก็มาขายของนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ที่เพจ Facebook นะคะก็กดเข้ามาได้เลยนะคะมีกระเป๋าอยู่เห็นป่ะมีกระเป๋าสินค้าอยู่กดเข้ามาได้เลยสมัครได้เลยผ่านอินบ็อกซ์หรือว่าจะผ่านอะไรนะผ่านอินบ็อกซ์หรือ LINE มาที่ LINE @sai ครูจอยนะคะ @sai krujoy สวัสดีค่ะครูเล็กใช่ไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบเอาใครส่งดอกกุหลาบไปจอยขอบคุณนะคะใครส่งดอกกุหลาบให้ขอบคุณมากค่ะอย่างคุณหญิงนี่ก็ขายอะไรคะขายอาหารลดน้ำหนักใช่ไหมอยากลดน้ำหนักหุ่นดีอาหารเสริมติดต่อได้จ้ามาสวัสดีค่ะจบพอดีนะคะใครเพิ่งมา กำลังจะไปแล้วนะคะกำลังจะไปแล้วโอเควันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามนะคะคุณพี่มี่นะคะอยู่กันจนจบเลยขอบคุณทุกคนสำหรับของขวัญสำหรับกำลังใจสำหรับคอมเมนต์สำหรับการแชร์สำหรับการเคาะใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะได้ไหมพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะจะมาจะไลฟ์สดทุกวันนะคะไลฟ์สดทุกวันนะคะตอนเช้าๆเนี่ยไลฟ์ทุกวันเลยอ้าว11 1111 12แล้วตอนนี้นะคะวันนี้ต้องสั่งพิซซ่าแล้วนะคะ11 12เวลา
มาเจอกันใหม่ตอนเช้าหรือว่าใครดักดูนะคะย้อนหลังดูไลฟ์ย้อนหลังดูคลิปต่างๆดูออดฟังออดิโอฟังหนังสือเสียงไปตามกันได้ในช่อง YouTube สอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยนะคะอยู่ใน TikTok เนี่ยกดเข้าไปได้เลย TikTok มันมีลิงก์พาไปอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครจะเข้าไปได้เลยพิมพ์ก็ไปได้เลยสอนสร้างสื่อโซเชียลบายกูจอยค่ะแล้วเข้าไปแล้วอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ติดตามกันเอาไว้นะโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะหิวข้าวพูดถึงกุนเชียงแล้วหิวข้าวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ